بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงมาสุบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นหัวข้อที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับเนื่องจากสังคมเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเราอยู่ร่วมกับคนที่อาจจะมีความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันก็มีความสมัครสมานสามัคคีและมีการให้เกียรติทัศนะความคิดและการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าหัวข้อเสวนาธรรมระหว่างต่างศาสนานะครับแต่ผมจะในวันนี้นำมาให้กับพี่น้องเป็น12หลักการสารเสวนาธรรมระหว่างต่างศาสนานะครับอันนี้หัวข้อที่กำลังขึ้นอยู่ในจอขณะนี้จะพูดคุยนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมก็ถอดมาจากกุรอานซุนนะห์และรวมถึงประสบการณ์หรือตัวอย่างอันนี้สำคัญมากในการนำเสนอเนี่ยนอกจากจะมีหลักการแล้วการมีตัวอย่างประกอบจะช่วยให้เราเข้าใจตัวหลักการเหล่านี้เป็นอย่างดีไม่จำเป็นจะต้องจำทั้งหมดในตัวหลักการที่ผมจะนำเสนอแต่อยากที่จะให้พี่น้องเข้าใจมากกว่าและการรู้ในบางส่วนของหลักการรวมถึงการนำมาปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากกว่าการจดจำโดยที่ไม่ได้นำมาปรับปรุงหรือว่านำมาสู่การปฏิบัตินะครับก่อนที่จะเข้าไปผมอินโทรหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือหลักการพื้นฐานที่เราควรจะเข้าใจตรงกันว่ามุมมองของมุสลิมที่มีต่อการสารเสวนาหรือการพูดคุยหรือการถกประเด็นนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ตรงกันผมอยากจะมองว่าไม่ใช่เฉพาะระหว่างศาสนิกชนเท่านั้นแม้แต่มุสลิมที่มีความเห็นไม่ตรงกันเราสามารถจะนำหลักการดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อประสบความสำเร็จในการสนทนาธรรมในการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นระหว่างกันนะฮะแต่เราอาจจะโฟกัสไปอย่างตัวอย่างในอดีตเนี่ยอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองอาจจะมีการพูดคุยกับต่างศาสนิกโดยบนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันและจะเป็นการพูดคุยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับผมนำเรียนหลักการพื้นฐานก่อนอันนี้ผมจะทั้งหมดหลักการของอิสลามนะฮะหลักการที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้หลักการพื้นฐานประการแรกคือความเท่าเทียมกันยังไม่ได้เข้าตัวเนื้อหานะฮะที่อินโทรเล็กน้อยความเท่าเทียมกันมุสลิมมีทัศนคติหรือว่ามุมมองต่อเพื่อนต่างศาสนาหรือคนที่เห็นต่างกับเราเนี่ยตรงนี้ได้ปะเรามองว่าเขามีความเท่าเทียมกับเรามีความเหมือนกันโดยอาศัยอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกในซูเราะห์อัลฮุจุรอตอายะนี้สำคัญมากและเราเชื่อเป็นอุดมการณ์หรือเป็นความศรัทธาของมุสลิมที่มองต่อมนุษยชาติทั่วไปอัลลอฮ์บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮันนาสโอมนุษย์ทั้งหลายอินนาคอละกะนากุมมินซะกะรินวะอุนซาแท้จริงเราสร้างพวกเจ้ามาจากเพศชายและเพศหญิงว่าจะอันนากุมชูบันว่ากอบาอีละลิตาอารฟุและเราทำให้พวกเจ้าเป็นกลุ่มเป็นเผ่าเพื่อพวกเจ้าจะได้ทำความรู้จักกันมุสลิมมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาพระเจ้าสร้างมามนุษย์ทุกคนนะฮะจากเพศชายและเพศหญิงสองนัยยะเพศชายและเพศหญิงนัยยะแรกคือจากพ่อและจากแม่ไม่มีใครในโลกนี้ประเสริฐกว่าคนอื่นเพราะว่ามีพ่อสองคนมีแม่สองคนหรือไม่มีคนหนึ่งคนใดแต่ทุกคนมีความเท่าเทียมคืออะไรฮะเราเกิดมาจากท้องแม่ระบบเดียวกันตั้งครรภ์อยู่ในท้องของแม่นี่คือมนุษย์ที่มีความเหมือนกันมุสลิมมีความเชื่อเช่นนี้นัยยะที่สองคือเพศชายและเพศหญิงหมายถึงจากอาดัมและฮาวะจากอาดัมและฮาวะแสดงว่าเรามีแหล่งเดียวกันนี่คือความเชื่อที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติเราไม่ได้มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนะนอกจากเรามาจากแหล่งเดียวกันและอีกนัยยะก็คือเราเป็นพี่น้องกัน
ป็นพี่น้องที่น้องแท้ๆไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องนะฮะเป็นพี่น้องแท้ๆเพราะทุกคนมาจากอาดัมและฮาวะและอาดัมฮาวะก็เป็นพ่อแม่ของพวกเราทุกคนแล้วเราบอกว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ทําให้อดีตและเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คัดเลือกอันนี้ประเด็นถัดมาเราไม่ได้คัดเลือกว่าฉันจะเกิดครอบครัวนี้ครอบครัวนั้นหรือจะไม่เกิดวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชะวะยัคตาร์อัลเลาะห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้สร้างและเป็นผู้เลือกมากานะละฮุมุลคิยรอพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกดังนั้นเนี่ยความเป็นไทยความเป็นลาวความเป็นจีนความเป็นยุโรปความเป็นอเมริกาความเป็นอาหรับเท่ากันนะที่อัลลอฮ์เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้เลือกและใครเลือกอัลลอฮ์เลือกอันนั้นเรามองทัศนะของมุสลิมที่มองเนี่ยเราเหมือนกันชายประเสริฐกว่าหญิงหรือเปล่าฮะในมุมของการสร้างเนี่ยไม่ได้ประเสริฐแต่ในมุมของเกียรติที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ผู้ชายประเสริฐกว่าและมีบางอย่างที่ผู้หญิงประเสริฐกว่าเข้าใจมั้ยฮะบางอย่างผู้ชายประเสริฐกว่าผู้หญิงและบางอย่างผู้หญิงประเสริฐกว่าผู้ชายมีด้วยเหรอมีอย่างเช่นความเป็นแม่มีผู้ชายคนไหนมีโอกาสที่จะเป็นแม่ใครไหมครับไม่มีถามว่าแม่หรือพ่อประเสริฐกว่าตามศาสนาอิสลามแม่สามีภรรยาอันนี้สามีประเสริฐกว่าดังนั้นอิสลามเนี่ยให้กับธรรมชาติมีความเหมาะสมหรือสมดุลมากที่สุดนะฮะในแง่ของการเกิดเนี่ยทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันในส่วนนี้นะฮะเพื่ออะไรลิตอารอฟูเพื่อรู้จักกันอันนี้ที่เราบอกเนี่ยเพื่อรู้จักกันระหว่างเชื้อชาติก็ใช่และระหว่างความคิดเห็นที่แตกต่างแม้แต่ระหว่างศาสนาที่แตกต่างก็ใช่เช่นเดียวกันเราจะได้รู้แม้แต่ระหว่างคนดีกับคนชั่วไม่ใช่ทำความรู้จักเฉพาะเชื้อชาติที่แตกต่างนะแม้แต่คนดีคนชั่วเฮ้ยทำไมเขาทำไม่ดีเราจะมองในมุมความเข้าใจลิตอารอฟูคำว่ามะอาริฟะเนี่ยนอกจากแปลว่ารู้จักแล้วยังแปลว่าเข้าใจอีกด้วยดังนั้นนี่คืออายะที่เป็นพื้นฐานที่ผมนำเรียนกับพี่น้องก่อนว่าอายะด้านความเท่าเทียมและการพยายามเข้าใจและผมจะมีตัวอย่างใน12ข้อนี้นะฮะว่านบีเข้าใจนบีไม่ได้เข้าใจคนดีอย่างเดียวนบีไม่ได้เข้าใจคนที่เห็นเหมือนกับนบีอย่างเดียวแต่นบีเข้าใจคนไม่ดีด้วยเวลาเขามาขอทำซินานบีปฏิบัติกับเขาอย่างไรปฏิบัติอย่างเข้าใจและนี่เป็นจุดสำคัญที่เราต้องนำสู่การปฏิบัตินะครับแล้วเราบอกต่อไปว่าอินนะอัครมะกุมแท้จริงคนที่ประเสริฐที่สุดอินดัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์เนี่ยคือใครอัสกอกุมคือคนที่ยำเกรงคนที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีรอัลลอฮ์เป็นผู้รู้นะฮะและรู้อย่างละเอียดด้วยอันนี้คือหลักการพื้นฐานแรกนะครับหลักการพื้นฐานที่สองคือ ด้านอิสรภาพอันนี้ยังอยู่ในช่วงอินโทรอยู่นะครับเกริ่นนำหลักการด้านอิสรภาพมุสลิมเชื่อถ้าคนอื่นจะยังไงก็ละนิดต้องอยู่ในคำสอนของแต่ละคนนะแต่นี่มุสลิมทุกคนมีความเชื่อว่าทุกคนมีอิสรภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อใดก็ตามตราบใดที่ไม่ละเมิดกันและกันนี่เป็นหลักการของอัลลอฮ์ที่สร้างมนุษย์มาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์สามารถละฮะดันนัสให้มนุษย์เนี่ยได้รับทางนำทั้งหมดเลยแต่อัลลอฮ์ประสงค์ที่ให้มนุษย์มีความแตกต่างมีศาสนาที่หลากหลายอันนี้เป็นประสงค์ของพระเจ้าเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มนุษย์แต่ละคนได้ตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบสองอย่างเลือกและรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอัลลอฮ์ย่อมสามารถเหนือกว่าเราแน่นอนใช่ไหมครับที่จะให้ทุกคนเป็นมุสลิมหมดเลยได้แต่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้ทุกคนเลือกตัดสินใจยอมจำนนต่ออัลลอฮ์หรือจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ด้วยตัวเขาเองแต่สำคัญคือเลือกแล้วต้องรับผิดชอบหน้าที่อัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ได้บอกลาอิครอฮะฟิดดีนอันนี้คืออายะที่เป็นหลักฐานไม่มีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกห้ามนะลาตุครีฮูฟิดดีนเราไม่ได้บอกแบบนี้พวกท่านอย่าบังคับให้นับถือศาสนาเราไม่ได้ใช้สำนวนนี้แต่ใช้บอกว่าไม่มีพี่น้องเข้าใจไหมความแตกต่างระหว่างการปฏิเสธกับข้อห้ามปฏิเสธมันลึกซึ้งกว่าไม่มีหมายถึงว่าไม่มีในบัญญัติอิสลามโดยสิ้นเชิงการบังคับกันในศาสนาทำไมครับกอตตะบัยนะรุชดูมินันกอยเนื่องจากความจริงมันไปจากชัดแล้วอันนี้ผมให้เกร็ดเล็กน้อยจากข้อนี้นะพี่น้องสังเกตไหมครับว่ายุค
แห่งนบีและรอซูลสมัยก่อนนบีเยอะมากรอซูลเยอะมากแต่ทำไมยุคสุดท้ายอย่างเช่นยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เนี่ยนบีคนเดียวแต่รับผิดชอบคนทั่วโลกและเช่นกันนบีเสียชีวิตแล้วไม่มีนบีหลังจากนั้นอีกแล้วละนบียะบะอดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ไม่มีนบีหลังจากที่ฉันเสียชีวิตแล้วแล้วคนจะอยู่ต่อไปยังไงโดยปราศจากศาสดาหรือว่าผู้ที่นำทางมนุษย์สู่หนทางอันเที่ยงตรงอยู่ยังไงฮะวะอะลัยกุมุสสลามมนุษย์อยู่ไงมนุษย์อยู่ยุคสุดท้ายเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความรู้และอัลเลาะห์ทิ้งคัมภีร์ให้คัมภีร์กุรอานให้มนุษย์อยู่กันตามลำพังแบบไม่มีนบีอีกแล้วและมนุษย์อยู่ได้ไหมครับอยู่ได้แน่นอนอัลเลาะห์รู้ว่ามนุษย์ยุคสุดท้ายนี่อยู่ได้เพราะเนื่องจากว่าสัจธรรมที่อัลเลาะห์สร้างเป็นสัจธรรมเดียวกับที่อัลเลาะห์ส่งรอซูลมาเป็นเนื้อเดียวกันอัลเลาะห์เป็นเจ้าของอะลาลาฮุลคอลกวลอัมเจ้าของการสร้างและเจ้าของคำบัญชาการสร้างของอัลเลาะห์เนี่ยกับบัญชาในกุรอานหรือในซุนนะห์ของท่านนบีสอดคล้องกันดังนั้นเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคอินฟอร์เมชันเอจโดยเฉพาะในยุค2000เป็นต้นมานะฮะหรือตั้งแต่ยุคที่ท่านนบีนำเอาอายะอิกเราะห์มาสู่มวลมนุษยชาติแล้วจึงเป็นยุคที่อัลเลาะห์รู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีนบีต่อไปแล้วเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากความรู้มันจะเยอะมากจนกระทั่งบอกว่าเขาบอกว่าความรู้ข้อมูล data ในปีนี้จะเท่ากับปีที่ผ่านมาและตลอดประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาความรู้ของมนุษย์ที่มันเพิ่มแต่ละปีและปีหน้าก็จะเท่ากับปีนี้และปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี่คือความเยอะของข้อมูลและข้อมูลความรู้นะฮะถ้าเป็นความจริงเนี่ยอัมมามายัมฟะอุนนาสุฟยัมกูตุฟิลอัรมันจะอยู่บนแผ่นดินข้อเท็จมีไหมมีแต่มันก็จะหายไปอันนี้เป็นกฎที่เราวางเอาไว้ดังนั้นเราจึงต้องให้เกียรติกับอัรรุชความจริงที่มันประจักษ์จนกระทั่งอัลลอฮ์ไม่ส่งนบีต่อไปอีกแล้วเพราะความอิ่มตัวของความรู้เนี่ยมันจะประคับประคองมนุษย์ความรู้กับสติปัญญาที่มนุษย์จะพิจารณาเนี่ยให้มนุษย์อยู่แล้วตัดสินใจเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปเองได้โดยไม่ต้องมีนบีแล้วแต่ยังมีซุนนะอยู่มีแนวทางที่นบีมีบรรดาอุลามาอยู่นะครับแล้วก็เช่นกันที่อัลเลาะห์บอกวะกุลินฮักมิรร็อบบิกุมแล้วจงกล่าวสัจธรรมมาจากพระเจ้าของพวกเจ้าฟะมันชาอะฟันยุมินใครประสงค์จงศรัทธานี่อัลเลาะห์บอกวะมันชาฟันยักฟุรและใครประสงค์ก็จงปฏิเสธแสดงว่าอัลเลาะห์ใช้ให้ศรัทธาตามความเชื่อและใช้ให้ปฏิเสธตามความเชื่อนึกออกมั้ยฮะหมายถึงว่าคือถ้าคุณศรัทธาแบบไม่เชื่อการศรัทธาไม่มีผลถ้าคุณปฏิเสธแบบไม่เชื่อเช่นกันปฏิเสธไม่มีผลนี่คือความแฟร์ในข้อที่2ที่ผมให้เกริ่นนำอินโทรนะครับว่าความแฟร์ของอิสลามเนี่ยคือชัดเจนมากไม่มีการบังคับจะไม่มีประโยชน์เขาอ๋อศรัทธาเพราะว่าถูกบังคับหรือเพราะว่าไม่มีทางไปแล้วไม่มีประโยชน์ต้องศรัทธาเพราะเข้าใจจริงในสิ่งที่สอดคล้องกับสัจธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับที่เป็นพื้นฐานนะฮะก็คือมุสลิมต้องให้เกียรติมนุษย์เนื่องจากอัลลอฮ์ให้เกียรติจะเป็นใครก็ตามว่าละกอดกะรอมนาบะนีอาดัมที่อัลลอฮ์บอกเราเนี่ยได้ให้เกียรติมนุษย์นะครับสามข้อนี้จะเป็นหลักการพื้นฐานในการที่จะสารเสวนาหรือการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันไม่ว่าจะระหว่างมุสลิมกับนอนมุสลิมนะฮะหรือระหว่างมุสลิมด้วยกันที่เห็นต่างหรือระหว่างศาสนิกใดเดียวกันที่เห็นต่างก็ตามหลักการเอาไปใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความจริงเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่ากุลิลฮักกุมิรร็อบบิกุมความจริงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นอีกพื้นฐานที่ผมเพิ่มนะความจริงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงสมมติว่าเรามาเถียงกันนะเรามาดิสคัสกันว่าดวงอาทิตย์มีหรือไม่คือเราจะเถียงกันฝั่งนึงบอกว่ามีอีกฝั่งนึงบอกไม่มีถามว่าสมมุติว่าฝั่งที่บอกว่าไม่มีเนี่ยชนะด้วยกับเหตุผลต่างๆบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่มีถามว่าเมื่อมันชนะกับปรากฏกับคนกลุ่มนี้แล้วข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไหมฮะข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนแปลงความจริงก็คือดวงอาทิตย์ยังคงมีอยู่อันนี้คือมันเป็นที่ชัดเจนนะฮะดังนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเราเนี่ยไม่กระทบกับความจริงเพียงแต่ว่าเราจะมีทักษะในการโน้มน้าว
ห็นด้วยกับความจริงหรือความเท็จอะไรใครจะชนะหรือว่าบางทีอาจจะมันไม่ใช่ว่าความจริงอยู่กับคนนี้ 100% อาจจะแบ่งได้มีส่วนหนึ่งความจริงอยู่กับเขาอีกส่วนหนึ่งความจริงอยู่กับเราดังนั้นประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าฉันชนะหรือเขาชนะแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนฮะตรงที่ว่าใครจะบรรลุสู่ความจริงแม้ว่าสมมติว่าฝ่ายเท็จชนะสมมตินะฮะบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่มีจนกระทั่งยอมรับว่าฉันเห็นด้วยว่าดวงอาทิตย์ไม่มีความจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าฝั่งนี้จะเห็นว่าชนะแล้วฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นคล้อยตามก็ตามนะฮะความจริงก็คือความจริงมันไม่เกี่ยวกับความเห็นของคนนะครับอ่ะเราจะมาเข้าใน12ข้อเลยช่วงท้ายประมาณครึ่งชั่วโมงชะลอผมจะอยากจะรับฟังพี่น้องที่มีมุมมองหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะต่อยอดในสิ่งที่ผมนำเสนอต่อไปนี้นะครับอ่ะแล้วดูข้อแรกเลยนะครับอันนี้ผมแบบสรุปมาเป็นหัวข้อนะฮะข้อที่1หลักการในการสรรเสริญนาธรรมระหว่างตัดสินนะครับข้อที่1คือการตระหนักว่าทุกคนรับผิดชอบตัวเองนอกจากความจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแต่ละคนรับผิดชอบชีวิตของเขาเองเราไม่ถูกสอนว่าเราต้องไปรับผิดชอบชีวิตของใครแม้ลูกของเราแม่ภรรยาหรือว่าสามีของเราเองนะฮะเราไม่ได้รับผิดชอบแต่ละคน มีความคิดเป็นเฉพาะและเขารับผิดชอบความคิดการตัดสินใจการปฏิบัติของเขาเองหลักการนี้ทำไมต้องเอามาเป็นข้อแรกฮะเพื่อเวลาสารเสวนาเวลาแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติระหว่างกันเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกแย่ทำไมไม่ฟังฉันข้อมันชัดขนาดนี้ทำไมไม่เปลี่ยนแปลงทำไมไม่ตามเราจะได้สบายใจว่าแต่ละคนก็รับผิดชอบตัวเองตัดสินใจเลือกข้อมูลหรือชุดข้อมูลนี้ท่านก็เลือกไปได้ไม่เป็นไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้หลักสูตรนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอายะที่อ้างอิงนะวะลาตะซิรุวาซิเราตุนวิซรออุคราจะไม่มีคนทำผิดใดผมไม่ได้หยิบอายะมานะฮะไม่ได้ขึ้นจอแต่พูดเป็นอายะจะไม่มีผู้ทำความผิดใดรับความผิดของผู้อื่นรับความผิดของผู้อื่นมีด็อกเตอร์เวนไดเออร์ใครรู้จักนะฮะด็อกเตอร์เดเวนไดเออร์เนี่ยเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือในตำรับตำราเยอะมากนะฮะเขาเคยพูดประโยคนึงบอกว่าสิ่งใดที่คนอื่นพูดถึงเราเนี่ยมันแสดงความเป็นเขามากกว่าแสดงความเป็นเราสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือตัวเขาส่วนสิ่งที่เราทำเขากลับไปนั่นคือตัวเราซึ่งก็สอดคล้องกับอายะที่ผมยกเมื่อสักครู่นี้หมายถึงว่าแต่ละคนรับผิดชอบตัวเองในภาษาพุทธเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมก็สอดคล้องกับหลักการอิสลามนะกรรมนี้ไม่ได้หมายถึงชาติปางก่อนนะฮะแต่กรรมนี้หมายถึงการกระทำกรรมในภาษาไทยแปลว่าการกระทำใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบกรรมนะอันนี้ก็เป็นหลักการของอิสลามแต่ไม่นับกรรมก่อนปางก่อนในนี้ไม่ได้มีในหลักการอิสลามแล้วก็ของพุทธที่ถูกต้องก็ไม่มีด้วยนะฮะอันนี้ก็พระหลายท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแสดงว่าใครก่อกรรมใดเอาไว้เขารับผิดชอบในส่วนของกรรมนั้นเราต้องเข้าใจปรัชญาข้อนี้เป็นอย่างดีในการสารเสวนาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคือเขาพูดมามันก็เป็นคือเป็นเขาอะมันเป็นชุดความคิดของเขาอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเวลาเขาพูดถึงเรานั่นคือเราอาจจะมีส่วนหนึ่งความเป็นเราใช่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันคือเขาไปด้วยเพราะอะไรฮะถ้ามันเป็นเราจริงๆเนี่ยทุกคนก็ต้องพูดเหมือนกันหมดถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่บางคนก็มองเราดีบางคนก็มองเราไม่ดีแสดงว่ามันอยู่ที่ใครเอ้ยเราเป็นมันทำไมคนละมุมบางทีเรื่องเดียวกันนั่นแหละคนหนึ่งมองดีคนหนึ่งมองไม่ดีเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เรานึกออกไหมฮะมันคือเขาที่มองแตกต่างก็ไม่เป็นไรก็ให้เขามองถ้ามันมีส่วนไม่ดีจริงเราปรับปรุงแก้ไขอันนี้คือข้อเท็จจริงสำคัญมากผมเลยเอามาเป็นข้อแรกทุกคนรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ใครก่อกรรมใดเอาไว้คือการกระทำใดเอาไว้อันนี้มีหลักการกุรอานที่เราบอกว่าอินอะห์ซันตุมอะห์ซันตุมลิอัมฟุซิกุมหากพวกท่านทำดีทำดีเพื่อตัวเองวะอินอะซะตุมฟะละฮาหากทำไม่ดี
ก็เพื่อตัวเองเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าใครทำอะไรไว้แล้วก็เราปัจจุบันก็คือเราในอดีตที่มันสะสมมาและเราในอนาคตก็คือเราปัจจุบันที่จะสร้างสมไปก็เช่นกันนะดังนั้นหลักการข้อนี้เนี่ยสำคัญมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดีนี่ผมยกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีหลายข้ออย่างเช่นคนมาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นกุเรชนะไม่ชอบนบีมากเรียกนบีชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าผู้ได้รับการสรรเสริญชาวกุเรชเนี่ยมาเรียกท่านนบีบอกว่ามูซัมมัมผู้ได้รับการด่าทอตำหนิสาปแช่งถ้าเป็นเราเรารู้สึกไงฮะเราก็รู้สึกแย่แล้วรู้สึกโอ้ยทำไมมาว่าฉันอย่างนี้แต่พี่น้องทราบไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เทคนิคอย่างไรเวลาคนเรียกว่าเรียกท่านว่ามูซัมมัมคนถูกด่าคนถูกตำหนินบีบอกกับซอฮาบะว่าพวกท่านไม่เห็นหรือว่าอัลลอฮ์ให้เขาพวกกุเรชเนี่ยไปพูดกล่าวถึงคนอื่นอย่างไรฉันพวกเขากล่าวว่ามูซัมมัมไปด่าใครก็ไม่รู้แต่ฉันว่าอานามุฮัมมัดแต่ฉันมุฮัมมัดพี่น้องเห็นมุมไหมนบีไม่กระทบกับคำกล่าวคำพูดของคนอื่นที่มีต่อตัวท่านเพราะข้อแท้จริงคือท่านนบีชื่อมุฮัมมัดและก็เป็นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆคือผู้ได้รับการสรรเสริญแต่คนอื่นมาพูดไม่กระทบแล้วมันกระทบใครครับกระทบตัวเขาเองเนื่องจากว่าเขาพูดออกมามาจากลิ้นของเขาแต่ตัวท่านนบีเป็นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงใช้ในภาษาอังกฤษว่าอิกนอร์คือหลักการเพิกเฉยหรือไม่สนใจคำพูดของเขาแต่สนใจข้อแท้จริงของฉันมุฮัมมัดไม่สนใจแล้วก็ไม่ให้ค่านะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับตระหนักว่าทุกคนรับผิดชอบตัวเองอายะห์กุรอานไม่มีอีกหลายอายะห์นะครับแต่ว่าโดยสรุปตรงนี้ ข้อที่สองอันนี้จะเริ่มแบบเข้าเทคนิคในการสนทนานะฮะสำคัญมากอันนี้มีหลักการจากอัลกุรอานแล้วก็อันนี้ผมได้รับหลักการจากกุรอานและได้รับประสบการณ์จากบรรดาผู้รู้เนี่ยหลายท่านนะฮะที่เขานำเอาหลักการนี้ไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในกุรอานมีอย่างน้อย2ตำแหน่งนะครับเห็นด้วยกับคู่สนทนาก่อนและให้มากกว่าที่คิดพี่น้องอาจจะดูเอ้ยให้มากกว่าที่คิดมันคืออะไรแต่ผมจะอธิบายหลักการเห็นด้วยกับคู่สนทนาเนี่ยมันแยบยลมากช่วยให้เราสารเสวนาแลกเปลี่ยนชนะใจเขาได้คนส่วนใหญ่คืออะไรฮะตั้งป้อมคนนี้แสดงมาบางทีเนี่ยเขายังแสดงทัศนะของเขาไม่เสร็จเราเตรียมตอบทันทีแล้วเรามีชุดคำตอบอยู่แล้วเตรียมที่จะตอบทันทีแต่ที่ถูกต้องการสารเสวนาการพูดคุยเนี่ยเขาแสดงอะไรมาเรารับฟังเดี๋ยวจะมีหัวข้อรับฟังโดยตรงนะฮะแล้วก็มากกว่ารับฟังก็คือเห็นด้วยกับผู้สนทนาก่อนเห็นด้วยนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเห็นด้วยจริงๆแต่สมมุติฐานว่าฉันเห็นเช่นเดียวกับที่ท่านเห็นคิดเหมือนกับเขาอีกคำนึงก็คือรู้เขารู้เราฮะแล้วค่อยกลับมารู้เขาก่อนแล้วค่อยรู้เราอันนี้จากตัวอย่างในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่ท่านได้ดาวะฟิรูนใช่ไหมฮะแล้วก็ฟิรูนเนี่ยจะสั่งฆ่านบีมูซาผู้ศรัทธาแห่งวงวานฟิรูนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าพวกท่านจะฆ่ามูซาได้ยังไงมูซาไม่ได้ทำอะไรให้กับพวกท่านและมีประโยคหนึ่งที่เขาใช้สนทนาในการสารเสวนาพูดเขาอยู่ในกลุ่มของใครวงวานฟิรูนแต่เป็นพวกของนบีมูซาเพราะเป็นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อนบีมูซาเขาเนี่ยบอกว่าประโยคต่อไปนี้วะอียะกูกาซิบันฟะอะลัยฮิกาซิบูว่าอียะกุซอดิกะยุซิบกุมบาดุลละซียะอีดุกุมและหากเขาหมายถึงมูซาพี่น้องดูนะฮะหากมูซาโกหกมูซาก็จะได้รับสิ่งที่เขาเนี่ยโกหกแต่ถ้าหากมูซาพูดจริงบางส่วนที่มูซาสัญญาไว้มันก็จะประสบกับพวกท่านน้องได้รับอะไรฮะถามว่าผู้ศรัทธาวงวานของฟิรูนเนี่ยเป็นพวกใครเป็นฝั่งใครฝั่งนบีมูซาแต่เขาเริ่มเห็นด้วยกับใครก่อน
ห็นด้วยกับฟิรอูนก่อนหมายถึงว่าสมมติฐานให้กับฟิรอูนก่อนหลักการนี้สำคัญมากส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเห็นด้วยกับฝั่งตัวเองก่อนแล้วค่อยเห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่งผมไม่อยากจะให้ฟังก็คืออีกทัศนะหนึ่งอีกมุมหนึ่งซึ่งการใช้แบบนี้มันผิดมันไม่ได้ผิดก็คือมันไม่ดึงดูดมันไม่สามารถพิชิตหรือชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งได้แต่การที่เห็นด้วยก่อนเออใช่มูซาโกหกฉันอยู่กับพวกท่านมูซาโกหกแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างต้องประสบกับมูซาเฮ้ยหรือถ้ามูซาไม่โกหกคือการแสดงอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเราเป็นพวกกับเขาหรือเราเนี่ยเห็นใจเขามากกว่าการที่เราจะเริ่มจากฝั่งเราก่อนนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เป็นลักษณะเดียวกันนะพี่น้องดูมีความละเอียดมากในอัลกุรอานนบียูซุฟถูกกล่าวหาจากซุไลคอว่าจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่ามีพยานจากครอบครัวของซุไลคอเองเนี่ยเห็นเหตุการณ์แต่เป็นเด็กอัลลอฮ์ให้พูดได้พยานคนนี้พูดเข้าข้างใครก่อนเป็นฝั่งของนบียูซุฟเข้าข้างใครก่อนถ้าหลักการเนี่ยคืออะไรฮะต้องเข้าข้างอีกฝั่งนึงก่อนเข้าข้างซุไลคอก่อนเนี่ยคำพูดที่เราบอกอินกานะกอมีซูฮูกุดดะมินกุบูลินฟะซอดะกะตวะฮูวะมินัลกาซิบีนหากเสื้อของยูซุฟถูกดึงขาดทางด้านหน้าเธอก็พูดจริงทั้งที่เขาเนี่ยอยู่ฝั่งนบียูซุฟนะแต่ให้ซุไลคอพูดจริงก่อนเธอพูดจริงและยูซุฟเป็นคนโกหกแต่ถ้าหากว่าเสื้อขาดด้านหลังแสดงว่าเธอเนี่ยโกหกและยูซุฟเนี่ยเป็นคนพูดจริงเห็นไหมฮะสำนวนเนี่ยคือไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนเห็นด้วยกับคู่สนทนาก่อนและที่ผมวงเล็บก็คือและให้มากกว่าที่คิดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ในประวัติศาสตร์แล้วสมมติคนมากล่าวหาบอกว่ามุสลิมหัวรุนแรงถ้าทั่วไปเราตอบไงครับไม่ใช่แล้วก็ปฏิเสธก่อนถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ได้เหมือนกันเราก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบที่ท่านคิดแล้วเราก็ยกเหตุผลมาว่านี่หลักการอิสลามบอกแบบนี้นะแต่วิธีที่ดีกว่าคืออะไรฮะเราก็บอกให้มากกว่าที่คิดนะเขาบอกมุสลิมหัวรุนแรงทำไมที่ว่าหัวรุนแรงเช่นว่าไงฮะทำไมว่าหัวรุนแรงเสวนาทำไมว่ามุสลิมหัวรุนแรงฮะอย่างเช่นนะถ้าคนจะมามองผมเชื่อว่าที่นี่คือเข้าใจว่าเราจะไม่ได้คิดลักษณะดังกล่าวว่ามุสลิมหัวรุนแรงแต่สมมติว่าเราคิดแทนหน่อยทำไมว่ามุสลิมหัวรุนแรงอาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีนะครับสลับทำไมมุสลิมหัวรุนแรงฮะถ้าคนหนึ่งจะมาบอกทำไมอะไรนะฮะข่าวสารใช่คือในเรื่องไหนประเด็นไหนที่ว่ารุนแรงมุสลิมฮะมุสลิมเนี่ยฆ่าคนคือมีสมมติว่ามียิฮาดกันนี่มีบัญญัติยิฮาดเราจะไม่ปฏิเสธทันทีแต่วิธีก็คืออะไรครับอันนี้จริงเลยผมเห็นด้วยว่ามุสลิมเนี่ยมีคือภาพมันออกมาแบบนั้นจริงมุสลิมหัวรุนแรงบางคนเนี่ยเราให้มากกว่านั้นเลยบางคนเนี่ยคือฆ่าคนโดยที่ไม่มีเหตุผลจริงๆนี่มีจริงๆที่มุสลิมปฏิบัติคือเราให้มากกว่าเขาจะเฮ้ยมาไหมไหนเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าจะแซงนะมันเป็นข้อเท็จจริงมีไหมที่มุสลิมหัวรุนแรงก็มีจริงแต่เราไปแต่ทีหลังบอกว่าเออใช่มุสลิมหัวรุนแรงจริงแล้วก็มีจริงข่าวออกมาที่มุสลิมไปฆ่าคนที่ไม่ใช่ในประวัติศาสตร์ก็มีเหมือนกันอาจจะยกประวัติศาสตร์ที่มีอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในการฆ่าผิดคนก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็บอกมีจริงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอิสลามไม่เห็นด้วยทำไมอันนี้เป็นส่วนตัวของมุสลิมคือการ เห็นด้วยกับคู่สนทนาเป็นเทคนิคทำให้เขาเนี่ยคือลดประการหรือลดอคติที่เขาอาจจะมีกับเราถ้าคนพูดแบบนี้คือเขามีอคติแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรายิ่งกั้นเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับกำแพงยิ่งสูงเข้าไปใหญ่นะฮะแต่เราบอกว่าเออจริงที่คุณพูดจริงมากกว่านั้นด้วยบางคนเนี่ยคือรุนแรงผมไม่อยากจะพูดในที่นี้เราก็บอกเข้าไปแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำสอนของท่านนบีเลยอิสลามก็ไม่เคยสอนแล้วก็เอาหลักการที่ถูกต้องอิสลามเนี่ยสอนให้ปกป้องวัดโบสถ์ศาสนสถานของทุกศาสนาด้วยซ้ำไปหยิบตัวบทมานำเสนอด้วย
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะได้ยืนยันเอาไว้เนี่ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือในข้อที่สองเทคนิคการเห็นด้วยกับคู่สนทนาก่อนอันนี้แต่ว่าผมจะวงเล็บหรือว่าไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งว่าแต่ไม่ใช่การแซงการพูดโดยไม่จริงใจต้องเป็นข้อเท็จจริงเราไม่ใช่ว่าใส่ใครอิสลามหรือมุสลิมก็ไม่ใช่เหมือนกันนะฮะพูดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะแต่ใช้เทคนิคการเห็นด้วยกับผู้สนทนาก่อนแล้วก็ประสบการณ์จริงในเรื่องอื่นเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ยกในที่นี้นะฮะก็เห็นผู้รู้บางท่านที่ได้ปฏิบัติอย่างที่ตอนที่ผมอยู่มักกะเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ต้องยกตัวอย่างคือเห็นภาพทำให้เรารู้ว่าเออนี่เป็นการมัดใจจริงๆที่จะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยยกกรณีหนึ่งก็ได้ครับช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มักกะเนี่ยมีนักศึกษาก็เป็นหลากหลายมีพี่น้องที่มาจากเพื่อนจากโซมาเลียนะฮะแล้วเขาก็มีแบบว่าดิสคัทกับเชคอะฮะทั่วไปเนี่ยดิสคัทแบบว่าเบาๆเบาๆเสียงดังบ้างอะไรบ้างก็เป็นปกตินะฮะแต่มีครั้งหนึ่งนี่คือเขาโมโหเชคมากอาจารย์ที่สอนนะฮะซึ่งอาจจะผิดถูกอาจารย์เขาเป็นคนอัฟกานิสถานแล้วเขามาบอกว่าคุณเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยไม่ถูกเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็เถียงไปเถียงมาจนกระทั่งคนนี้เนี่ยเขาออกเลยเดินวอกเอาออกจากห้องเลยแล้วโมโหอาจารย์อย่างมากเลยนะฮะช่วงที่สถานการณ์ขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปผมเข้าใจไปแบบนี้นะฮะอาจารย์น่าจะตำหนินักศึกษาคนนั้นอย่างรับหลังว่ารับหลังหรือว่าตำหนิแบบอย่างน้อยคือต้องเป็นเชิงลบแต่อาจารย์ทำอีกแบบนึงอีกมุมนึงก็คือกล่าวพูดในแง่มุมที่ดีของนักศึกษาที่ออกจากห้องไปทั้งที่ก่อนหน้านี้กำลังเถียงกันอยู่นะแต่เขาไม่อาจารย์ก็เถียงแบบสุขุมอะกำลังเถียงกันอยู่เขาออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกเออจริงๆมุมของเขาเนี่ยก็มีพูดมุมที่ถูกเหมือนกันนะกล่าวชมเชยในสิ่งที่ดีของเขาแล้วถามว่าคนนั้นเขามีเพื่อนไหมฮะในห้องมันต้องมีเพื่อนอยู่แล้วแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์ไหมไอ้ไปบอกกับตัวเพื่อนไหมฮะก็ต้องบอกการทำแบบนี้นี่จึงเป็นการมัดใจการให้มากกว่าที่คิดก็คือแทนที่จะมาปกป้องความคิดหรือทัศนะของตัวเองจะเป็นการเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งต่างหากนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงและมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าน่าจะเอาประเด็นแค่เท่านี้นะฮะสามการสนทนาหรือว่าการโต้เถียงมุสลิมต้องตระหนักว่าอัลลอฮ์เฝ้ามองการสนทนาและรับรู้ในทุกสิ่งนี่ก็คือการโต้เถียงที่ผมได้เกริ่นไปทีแรกว่าไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยเปลี่ยนที่เราโต้เถียงนี่คือจริงๆเพื่อต้องการความจริงสัจธรรมเนี่ยเอ้ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะฮะมันไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนดังนั้นจงตระหนักว่าอัลลอฮ์เฝ้ามองการสนทนาของเราตลอดนี่อัลลอฮ์ได้พูดในอัสซูเราะห์อันนะห์นะครับว่าวะญาดิลฮุมบิลลาตีฮิอะห์ซันจงโต้เถียงพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่าแล้วอัลลอฮ์ตบตอนท้ายบอกว่าอินนะร็อบบะกะฮุวะอะอ์ลัมุบิมันฎอลละอันซะบีลิวะฮุวะอะอ์ลัมุบิลมุฮตะดีนอัลลอฮ์พระเจ้าของเจ้ารู้อัลลอฮุบิมันฎอลลันซะบีลิรู้ว่าใครหลงทางและรู้ว่าใครอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงของพระองค์นี่ข้อที่3หมายถึงว่าการตระหนักว่าอัลลอฮ์รู้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องโกรธไม่จําเป็นต้องรู้สึกไม่ดีกับเขาเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรอัลลอฮ์รู้เนี่ยคือเราชนะแล้วอัลลอฮ์รู้ว่าใครหลงทางใครอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงก็คือชัยชนะของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นตระหนักว่าอัลลอฮ์เฝ้ามองการสนทนาไม่ใช่มีแค่เราแต่เพียงแต่อัลลอฮ์ปล่อยอัลลอฮ์สามารถที่จะให้เห็นชัดเจนตัดสินทันทีว่าใครถูกใครผิดในขณะนั้นน่ะได้ไหมฮะได้แต่อัลลอฮ์ปล่อยเพื่ออะไรฮะปล่อยเพื่อที่จะคุณจะสนทนากันยังไงจะแลกเปลี่ยนมุมมองดิสคัทกันยังไงสุดท้ายแล้วนะความจริงยังคงเหมือนเดิมขณะเดียวกันให้เราตระหนักว่าการสนทนาครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับความดีกลับไปจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นะครับดังนั้นการตระหนักว่าอัลลอฮ์กำลังเฝ้ามองดูอยู่ตัวอย่างหนึ่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือในช่วงที่ท่านดะวะและดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จผมใช้คำว่าดูเหมือนเพราะว่าคนไม่ฟังดะวะที่มักกะคนไม่ฟังไปที่ตออีฟคนไม่ฟังและขับไล่จนกระทั่งนบีเลือดออกนบีกลับมาจะเข้ามักกะเข้าไม่ได้
กุเรชห้ามไม่ให้ท่านนบีเข้าอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มามักกะห์แห่งคุณเขาจัดการชาวมักกะห์หรือเปล่าจะให้นบีบอกไม่จัดการและนบีพูดประโยคนึงบอกว่าฉันไม่สนใจทั้งสิ้นใครจะคิดใครจะว่ายังไงใครจะตอบอย่างฉันยังไงเพียงแค่ว่าสิ่งที่ฉันทำหากเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจฉันบรรลุผลแล้วนี่เป็นหลักการสำคัญมากเพราะนบีคือตระหนักนบีไม่ถือว่าชัยชนะของท่านคือการทำให้กุเรชเนี่ยมารับอิสลามนี่คือเป้าหมายใช่แต่ถ้าเขาไม่สนใจชาวตออิฟไม่สนใจสุดท้ายแล้วท่านทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจไหมนี่คือประเด็นคือไม่หลงประเด็นประเด็นคือได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจไหมถ้าได้ทำแล้วบรรลุแล้วอัลลอฮ์พอใจแล้วแล้วพวกเขาไม่ทำตามมันเสียหายกับใครฮะเสียหายกับตัวเขาเองคนไม่ทำตามท่านนบีคือเสียหายกับตัวเขาเองส่วนตัวท่านนบีคือไม่เสียหายนบีก็เลยกลับมาทบทวนสิ่งที่ฉันทำมันถูกหรือเปล่าถ้ามันถูกและอัลลอฮ์พอใจจะกังวลทำไมเราจะสังสงสารเขามากกว่าที่เขาไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่โมโหเขาเพราะว่าเขาไม่ปฏิบัติตามความเสียหายเกิดขึ้นกับเขาเองแต่ตัวผู้ปฏิบัติอย่างดีแล้วทบทวนแล้วเนี่ยมันก็ได้มีแต่ความดีทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือในส่วนข้อ3นะครับตระหนักมันน่าจะช่วยได้ในการเพราะนี้อายะเกี่ยวกับการโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีกว่าข้อนี้อัลเลาะห์กำกับท้ายฮะอินนร็อบบะกะฮุวะอะละมุบิมันตัลละอันซะบีลเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยรู้ในสิ่งที่ใครนี่หลงทางและใครนี่อยู่ในทางนำมันเที่ยงตรงนะครับข้อถัดมานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีจุดนี้สำคัญมากข้อนี้สำคัญมากแล้วก็ส่วนใหญ่เราขาดคุณสมบัตินี้นี่เป็นคุณสมบัติของชาวสวรรค์ตรงข้ามเนี่ยที่เราบอกนะผมไม่ได้ว่าใครเป็นชาวนรกหรืออะไรเราบอกว่าชาวนรกและคนที่ไม่ใช้ความคิดสติปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นชาวนรกในซูเราะห์อัลมุลก์เรากุนนานัสมาอ์เอานะกิลูมากุนนาฟิอัศฮาบิซะอีดเราบอกชาวนรกยอมรับด้วยตัวเองหากเราฟังและใช้สติปัญญาเราจะไม่กลายเป็นชาวนรกเข้าใจกลับกันมะฟูมุคอลาฟะคือหากเราฟังและเราใช้สติปัญญานั่นคือลักษณะของใครชาวสวรรค์เป็นผู้ฟังที่ดีฟังที่ดียังไงผู้ฟังที่ดีในทุกระดับหมายถึงว่าแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่เป็นความจริงแต่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแม้จะฟังมั่นใจแน่นอนเขาไม่มีข้อมูลที่ดีกว่าเราแต่ตั้งใจหรือสงบสดับรับฟังตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือนบีกับอบุลวาลีดหรืออุตบะอบุลวาลีดอันนี้เป็นกุเรชช่วงต้นๆที่ท่านนบีดาวะนบีดาวะเนี่ยเขาเรียกว่าคำพูดศิลปะนบีเนี่ยดึงดูดคนอย่างมากแล้วคนก็เริ่มมาสนใจฟังนบีเยอะกุเรชเนี่ยก็ดิสเครดิตอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งเขาต้องเจรจาเนี่ยแหละสนทนาธรรมส่งคนที่เป็นนักปราชญ์นักพูดที่มีชื่อเสียงที่สุดของกุเรชก็คืออุตบะหรือว่าอบุลวาลิดกุเรชเนี่ยแกนนำกุเรชนะฮะส่งมาพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานประวัติศาสตร์อยู่ในถ้าผมจำไม่ผิดคือในซีเราะห์ของอิบนุกะซีรนะฮะท่านได้บอกว่าอุตบะเนี่ยมาในสภาพที่ใบหน้าแบบว่ามั่นใจมากมั่นใจมากว่าสิ่งที่ตัวเองนำมามูฮัมหมัดต้องยอมแน่นอนนะฮะแล้วพอมาถึงท่านนบีบอกเรียกอันนี้เขาก็ชมเชยในอุตบะด้วยเขาก็มีมารยาทในการโต้เถียงดีหรือว่าการสนทนาธรรมนี่คนละศาสนาเลยนะคนละแนวเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวกับเชื่อว่ามีพระเจ้าอื่นด้วยคนละแนวแล้วก็คนละขั้วว่าไงเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขออนุญาตขอสนทนาขอแลกเปลี่ยนดิสคัสหน่อยสีท่านนำมาเนี่ยคืออะไรแล้วเขาบอกไงครับนบีบอกก่อนเขาเสนอว่าขอฉันพูดอะไรกับท่านหน่อยได้ไหมนบีเรียกยาอับลวาลิดเรียกชื่อที่ดีภาษาอาหรับเนี่ยก็เรียกกุนยะหรือว่าการเรียกชื่อพ่อของวาลิดการเรียกว่าอับุลวาลิดเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับฝั่งตรงข้ามนบีเนี่ยใช้การให้เกียรติยาอับลวาลิดอัสมาฉันจะฟังถ้าเรามองว่านบีจะฟังอะไรนบีไม่มั่นใจอ่ะของที่นบีมีทำไมนบีไม่ฟังอัลลอฮ์คนผู้เดียวใช่ไหมฮะนบีเอาแหล่งอื่นด้วยเหรอเอาหลักการอื่นนอกจากหลักการของอัลเลาะห์ไม่ใช่นบีคือใช้มารยาทในการสนทนาธรรมนบีบอกยะอับลวาลิดพูดดีกับเขาใช้ชื่อที่ดีอัสมาฉันจะฟังนบีฟังใคร
ฟังกุเรชซินบีมั่นใจแน่นอน 100% ไม่มีสงสัยว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือหายนะแต่นบีก็บอกว่าอัสมาฉันฟังอบูลีก็พูดกับนบีมุฮัมมัดฉันไม่รู้ว่าปัญหาของท่านเนี่ยคืออะไรที่ท่านทำแบบนี้ถ้าอันนี้สมมติฐานนะแล้วก็ถ้ามองมุมนึงก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นข้อกล่าวหาเล็กๆแต่อาจจะมองมุมว่าเขาตั้งสมมติฐานก็ได้ว่าถ้าท่านต้องการทรัพย์สินถ้าประเด็นนี้ที่ท่านต้องการพวกเราจะรวมทรัพย์สินของพวกเราคนกุเรชแกนนำนี่รวยนะฮะจะรวมทรัพย์สินและให้ท่านเป็นคนรวยที่สุดในมักกะหรือถ้าท่านต้องการถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินต้องการชะรอฟันก็คือเกียรติต้องการชื่อเสียงต้องการความเด่นดังเราก็จะยกเกียรติของท่านเนี่ยให้เป็นคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเราหรือถ้าไม่ใช่ถ้าท่านต้องการอำนาจในการปกครองพวกเราก็จะแต่งตั้งให้ท่านเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้นำในกลุ่มชนพวกเราหรือถ้าไม่ใช่อีกประเด็นคือถ้าท่านไม่สบายโหนี่คือแบบว่าประมาณว่าไม่สบายจิตไม่ค่อยดีซุบฮานัลลอฮ์นี่คือกล่าวหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือถ้าท่านไม่สบายพวกเราก็จะไปหาหมอที่เชี่ยวชาญที่สุดและมารักษาท่านหรือบารายงานก็คือท่านนบีต้องการผู้หญิงอะไรต่างๆนะครับคือเสนอมา4ข้อ4 5ข้อนี้พอเสนอมาเสร็จแล้วคือมันเป็นมุมนึงก็เป็นข้อสมมติฐานตั้งข้อสังเกตใช่ไม่ใช่อีกมุมนึงคืออะไรฮะโอ้โหนี่คือเป็นการต่อว่าว่ายังไงคือคิดว่าฉันที่ท่านกำลังทำเนี่ยเพื่อนั้นนี้นี้นั้นเลยปรากฏว่าในบีบอลาอบูลวาลิดพูดเสร็จอุตบะพูดเสร็จในบีไม่บอกว่าถึงตาฉันแล้วนะไม่ใช่แต่ในบีบอกไงฮะถามอีกครั้งหนึ่งเน้นอีกครั้งหนึ่งอาฟารอุตายาอบูลวาลิดท่านมีอะไรอีกไหมโอ้อบูลวาลิดมีอะไรเพิ่มอีกไหมมีข้อสมมติฐานอื่นจากนี้อีกไหมหรือจะมีมุมอื่นที่ต้องการสนทนากับฉันอีกไหมนี่คืออะไรฮะในวิวขอฟังเพิ่มอีกได้ไหมท่านมีอะไรเพิ่มไหมระดับนี้ฮะนี่คือเป็นผู้ฟังที่ดีท่านมีอะไรเพิ่มอีกไหมแต่ของเรานี่คือบางทีก็อย่างของฟาโรห์ฟิรูนนะฮะเขาก็จะพูดแทรกขึ้นมานะครับอบูอัลลีบอกว่าไม่มีแล้วงั้นขอฉันพูดบ้างได้ไหมอันนี้ในบีก็ขอพูดบ้างได้ไหมอบูอัลลีก็มีมารยาทดีในส่วนนี้เขาก็บอกเช่นกันบอกว่าอัฟอัลฉันก็จะฟังท่านบ้างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าดีในทั้งสองฝ่ายก็คือเวลาเขาพูดนบีฟังเวลานบีจะพูดเขาก็พร้อมที่จะฟังอัฟอัลหรืออัสมาฉันก็จะฟังนบีก็ไม่ได้เอาอะไรนะฮะเอากุรอานมาอ่านซูเราะห์ฟุสซิลัตฮามีมอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮามีมตันซีลุมมินัรเราะห์มานิรเราะฮีมกิตาบุฟุสซิลัตอายาตุฮูกุรอานันอารบียัลลิกอมียะอ์ลามูนนบีอ่านประมาณ14อายะฮามีมเป็นการประทานลงมาจากผู้ทรงเมตตายิ่งผู้ทรงกรุณายิ่งคืออัลเลาะห์เป็นคัมภีร์ฟุสซิลัตอายาตูฮูที่ถูกแจกแจงในอายะของมันเป็นกุรอานภาษาอาหรับสำหรับกลุ่มชนที่มีความรู้คือมันตรงกับคำตอบทันทีนบีก็คือคัดเลือกอายะที่เหมาะกับอบุลวะลิดมากที่สุดท่านเป็นคนรู้ใช่ไหมนบีก็เอาอายะที่มาโดนใจเขาทันทีจนกระทั่งเขาฟังเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลับไปหากลุ่มชนของเขาปรากฏว่ากุเรชเนี่ยได้บอกว่ามาเนี่ยตอนไปในสภาพที่มั่นใจมากแต่กลับมาในสภาพที่หมดนะฮะคือมันก็พลังหมดแล้วโดนมูฮัมหมัดเล่นงานมาในเชิงที่ดีนะฮะแล้วก็มาบอกกับชาวกุเรชเอ้ยฉันเนี่ยไปฟังมาเยอะฉันมีความรู้มากกลอนอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ฉันฟังมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันเคยเรียนรู้มาทั้งหมดปล่อยเข้าไปเถอะชายคนนี้เขาต้องมีบทบาทอะไรที่ยิ่งใหญ่หลังจากนี้เนี่ยแน่นอนกูเรชก็บอกไงฮะเสร็จแล้วเสร็จอีกคนแล้วโดนนบีมุฮัมมัดซอลลัมเล่นงานจริงๆแล้วนี่คือมันคือมาจากทักษะในการฟังของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นสาเหตุทำให้อบูวะลิดยอมรับเพราะผมเข้าใจว่าเขาก็ยอมรับแน่นอนในกุรอานหมายถึงว่าข้อมูลในกุรอานนี่คือหนักแน่นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่องทางที่เขาจะได้รับกุรอานคืออะไรฮะได้รับผ่าน
การฟังท่านนบีท่านนบีไม่ฟังเขาเนี่ยเขาก็จะฟังนบีไหมฮะก็ไม่ยอมฟังนะครับนี่คือข้อที่4ที่เป็นเทคนิคในการเสวนาธรรมนะครับข้อที่5ถัดมานะครับให้คู่สนทนายอมรับด้วยตัวเองเนี่ยให้ผมพูดยาวไปเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยมาดิสคัสกันตอนท้ายใช่ไหมครับข้อที่5ให้คู่สนทนายอมรับด้วยตัวเองข้อนี้ก็สืบเนื่องเช่นเดียวกันจากข้อที่แล้วส่วนใหญ่คือเราบังคับให้เขาเนี่ยยอมรับซึ่งมันผิดกับปรัชญาที่อัลลอฮ์เนี่ยให้สิทธิ์ในการตัดสินใจฟามันชาฟันยุมินวามันชาฟันยักฟุตใครประสงค์จงศรัทธาใครประสงค์จงปฏิเสธถ้าเราเอาหลักการนี้นำไปใช้นะนี่คือประสบความสำเร็จคืออย่าบังคับให้ใครเนี่ยมาเชื่อตามเราแต่ให้เขายอมรับด้วยกับตัวเองเพราะการบังคับคนจะรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าให้เขายอมรับด้วยกับสติปัญญาของเขาเองอย่างเช่นชายคนหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ เป็นคนละแนวความคิดคือเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันเป็นเด็กหนุ่มที่มาขอทำซินาอันนี้มีความคิดที่ผิดเพี้ยนใหญ่เชิญนะคือมาขอผิดประเวณีคือขอร่วมหลับนอนกับผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องแต่งงานขอการผิดประเวณีนะฮะเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขอผิดประเวณีขอนบีคือแบบใส่ซื่อเด็กหนุ่มคนนี้นะฮะอิซันลีบิซินาบอกกับท่านนบีขออนุญาตฉันผิดประเวณีได้ไหมซอฮาบะห์คนอยู่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิในขณะนั้นเนี่ยบอกว่าไงครับไม่ได้ไล่คือคุณจะมาขอทำในสิ่งที่มันรู้กันโดยทั่วไปในสังคมได้ยังไงแต่คนนี้เขาบอกว่านบีมีสิทธิ์ในการบัญญัติศาสนาฉันน่าจะขอนบีได้ถ้านบีให้เนี่ยคือฉันสบายเลยฉันไปซินาที่ไหนก็ได้ฉันไปผิดประเวณีที่ไหนก็ได้ซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีไล่เลยบอกท่านทำแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่มาขอดื่มอนุญาตดื่มเหล้าหรือขออนุญาตทำผิดประเวณีอย่างเงี้ยครับแต่นบีทำกลับกันนบีไม่ไล่แต่นบีบอกว่านำเขาเข้ามานำเขาเข้ามาซอฮาบะห์ก็เลยนำตัวชายคนนี้เนี่ยมานั่งใกล้ท่านนบีแบบให้เกียรติเนี่ยการให้เกียรติความเป็นมนุษย์แม้ว่าเขาจะมีความผิดก็ตามนบีก็ให้เกียรติไม่เป็นไรแล้วนบีไม่ได้ใช้วิธีบังคับบอกว่าท่านรู้ไหมอัลลอฮ์บัญญัติแล้วอย่าเข้าใกล้ซินาอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีทำไมท่านไม่เชื่ออายะนี้เหรอส่วนใหญ่เราก็บอกว่าท่านไม่เชื่อกุรอานเหรอมันชัดเจนแล้วนบีไม่ใช้วิธีนี้แต่นบีถามเชิงตรรกะให้เขายอมรับด้วยกับตัวเองเริ่มจากอะไรครับก็ถามบอกว่าเหมือนกับนบีกำลังจะบอกว่าได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่านบีบอกว่าได้นะที่บอกว่าเห็นด้วยกับฝั่งตรงข้ามก่อนโอเคนบีไม่ได้บอกแต่นัยยะเป็นเช่นนั้นฉันจะยอมให้ท่านทำแต่ฉันถามก่อนถามท่านแล้วถ้าคนอื่นมาขอฉันบ้างล่ะเขาจะขอผิดประเวณีซึ่งมันก็ต้องเป็นคนในครอบครัวท่านด้วยเนี่ยความหมายตรงนั้นเนี่ยกับลูกสาวของท่านเนี่ยยอมไหมมารดาของท่านได้ไหมน้องสาวพี่สาวของท่านได้ไหมน้าป้าอาผู้หญิงในครอบครัวท่านเนี่ยได้ไหมทุกครั้งที่นบีถามเข้าไปว่าแล้วถ้าคนอื่นมาขอฉันทำแบบนี้บ้างล่ะท่านจะยอมรับไหมเขาบอกว่าไม่ครับนบีขอเอาตัวฉันเป็นประกันคือใครจะมาทำแบบนี้กับครอบครัวฉันได้ยังไงแล้วนบีก็เลยตอบกลับไปบอกว่าคนอื่นเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันที่จะให้ท่านทำแบบนั้นกับครอบครัวของเขานึกออกไหมฮะคนอื่นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ต้องเป็นลูกของใครสักคนในครอบครัวในสังคมต้องเป็นน้องสาวพี่สาวของใครต้องเป็นน้าต้องเป็นป้าต้องเป็นอาของใครต้องเป็นมารดาของใครสักคนต้องเป็นผู้หญิงคนนึงต้องเกี่ยวใครกับใครสักคนในสังคมใช่ไหมฮะนบีก็บอกว่านั่นแหละคนในสังคมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันในเมื่อท่านก็ไม่ยอมชายคนนี้เป็นยังไงครับเข้าใจไหมฮะยอมรับไหมยอมรับเขาก็บอกว่าฉันไม่ยอมและเช่นกันนบีก็บอกคนอื่นก็ไม่ยอมนั่นแสดงว่านี่เป็นการยอมรับจากฝั่งคู่สนทนาเองนบีไม่ได้บอกว่าท่านต้องยอมรับนะนี่หลักการมาจากอัลลอฮ์นะใช่หลักการมาจากอัลลอฮ์แต่เขาไม่เข้าใจแต่เทคนิคนี้เราก็ต้องหาจังหวะหรือหามุมว่าเขาจะยอมรับอย่างไรมันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์การฝึกฝนมันก็แล้วแต่จังหวะนะครับหรือการเตาฟิกที่อัลลอฮ์เตาฟิกแปลว่าการประทานพรจากพระเจ้าเนี่ยว่าจะให้ใครมีเทคนิคอะไรบางท่านอาจจะมีเทคนิคที่ดี
ในมุมต่างๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับที่จะให้มุมมองผมยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เคยมีกรณีที่บอกว่าโทษทีนะฮะให้ใช้ถุงยางอนามัยกับนักศึกษาได้นี่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปที่ออกมาพูดนะฮะใช่ไหมฮะอะไรจะตอบโต้ไงหมายถึงว่าไม่ใช่ตอบโต้คือเราจะสนทนาทำยังไงเราจะพูดคุยกับเขายังไงเราก็บอกว่าไม่ได้คือมันผิดศีลธรรมเขาก็มันก็ผิดศีลธรรมอยู่แล้วฮะผมมองว่ามุมหนึ่งนะก็คือได้งั้นเริ่มจากลูกสาวของท่านเลยมันก็จะเป็นชัดเจนว่าแบบไม่ได้ละถ้าแบบนี้ถูกไหมฮะเริ่มจากคนในครอบครัวท่านคือแล้วก็นำร่องก่อนเลยถ้ามันดีจริงและเรื่องนี้ก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยใช้เรื่องดอกเบี้ยนบีประกาศยกเลิกเริ่มจากใครฮะเริ่มจากลุงของฉันเลยอับบาสอัลอับบาสคนแรกที่จะยุติดอกเบี้ยเริ่มจากอับบาสถ้าดีจริงจะเริ่มกับใครก็เริ่มคนในครอบครัวแล้วถามว่าถ้าเป็นนำเสนอแบบนี้ใช้ไอเดียที่แบบว่ากระชูดมาแบบนี้ให้ใช้วิธีเนี่ยถุงยางอนามัยได้งั้นเริ่มจากครอบครัวท่านเป็นโมเดลปีแรกเนี่ยเริ่มจากครอบครัวท่านก่อนเลยคนใกล้ชิดยอมไหมฮะผมว่าไม่มีใครยอมนะมันธรรมชาติของคนก็คือไม่ยอมรับในสิ่งนี้นอกจากต้องผ่านระบบแต่งงานเพราะว่าผิดประเวณีนี่คือมันไม่ใช่ว่าแค่คนเดียวนะไม่ใช่แต่งงานนะฮะใครก็ได้จะมาอยู่ร่วมกับคนนี้ไม่มีใครยอมโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นลูกสาวนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งที่ให้คู่สนทนายอมรับด้วยกับตัวเอง6เทคนิคการยอมรับข้อเท็จจริงและสิ่งที่ตนเองเนี่ยไม่รู้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทรงอิทธิพลมาก powerful ทรงอิทธิพลมากในบางเรื่องคือไม่ใช่ว่าเราถูกเสมอบางเรื่องยอมรับแบบดื้อจริงและการยอมรับเนี่ยผมจำไม่ได้เป็นคำพูดของใครนี่ของฝรั่งนะฮะเขาก็พูดถึงเทคนิคหนึ่งในการที่จะชนะการสนทนาการโต้เถียงคืออะไรฮะคือการยอมรับเลยก็บอกว่าใช่ที่คุณพูดแบบนั้นเนี่ยใช่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการปลดอาวุธปลดอาวุธของเขาเลยคือคุณแสดงความเห็นถ้าเราเห็นจริงนะไม่ใช่ว่าแซงนะฮะถ้าเราเห็นว่าใช่คุณพูดถูกเท่านั้นแหละฮะเสร็จเลยเราจะเป็นคนที่คุมสถานการณ์ได้ทันทีแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่แล้วดันต่อไปเนี่ยมันจะตรงกันข้ามนึกออกไหมฮะจริงคุณพูดถูกแล้วก็ใช่เหตุผลยิ่งเอาเหตุผลมาซับพอร์ตอีกทีนะจริงคุณพูดถูกมันเหตุผลแบบนี้แบบนี้ใช่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะมันจะไม่เป็นศัตรูแล้วไงจะกลายเป็นคนที่เห็นคล้อยกันเห็นด้วยแล้วเราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ทำเข้าใจว่าวิธีนี้คือวิธีแพ้แต่จริงๆแล้ววิธีนี้ก็คือวิธีที่ชนะแต่ไม่ใช่ผมก็ต้องวงเล็บอีกเช่นกันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการแซงทำหรือเป็นการพูดเพื่อเอาใจแต่เป็นพูดข้อเท็จจริงถ้าเราเห็นด้วยจริงๆว่ามันใช่ก็บอกจริงคุณพูดถูกจริงใช่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาถูกบ้างเราถูกบ้างก็มันก็สลับกันไปแบบนี้นะฮะในสนทนาธรรมที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอะไรครับโอเคข้อที่7เลยนะครับในการสนทนาธรรมที่จะประสบความสำเร็จคือชมเชยสิ่งดีที่คู่สนทนามีชมเชยสิ่งดีที่คู่สนทนามีรวมถึงทุกอย่างตัวเขาเองครอบครัวเขาหรือแม้แต่ผู้นำของเขานี่ก็สำคัญอย่างเช่นคือเราไม่มีเหตุผลที่จะไปตำหนิผู้นำประเทศหนึ่งประเทศใดหรือผู้นำใครอย่างเช่นแม้แต่ศาสดาใดก็ตามนะฮะพูดถึงศาสดาเนี่ยแล้วจะไปตำหนิเนี่ยบางทีของมุสลิมเราเองที่ผิดพลาดตรงไหนฮะแล้วไปตำหนิผู้นำหรือไปตำหนิตัวศาสนามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ศาสนาที่จะไม่ดีทั้งหมดเช่นไปตำหนิผู้นำเราไม่ควรจะตำหนิแบบนั้น
แต่ควรทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปก็คือชมเชยอย่างที่บอกว่าทุกคนมีความดีเราจะไปตำหนิศาสนาหนึ่งศาสนาใดไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะถูกไหมฮะเราควรกลับกันควรที่จะชมเชยในความดีอันนี้ไม่ใช่เฉพาะศาสนาอย่างเดียวผู้นำประเทศผู้นำองค์กรผู้นำอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่เสแสร้งเช่นกันเอาเฉพาะข้อเท็จจริงนี่เป็นการมัดใจอย่างเช่นที่บอกว่าข้อเท็จจริงอะฮะใครก็ได้อะที่เขามีความดีอยู่อะฮะผมนึกตัวอย่างแบบเร็วๆไม่ออกนะฮะเอาในกุรอานด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชมเชยใครชมเชยบันิอิสราเอลเรียกว่ายาบันิอิสราเอลเนี่ยฮะโอ้ลูกหลานของอิสราเอลอิสราเอลคือใครคือต้นตระกูลของชาวยิวชาวคริสต์ในปัจจุบันนี้เราพูดในแง่ชมเชยบันิอิสราเอลเนี่ยบันีแปลว่าลูกหลานอิสราเอลแปลว่าบ่าวของพระเจ้าก็คือนบียากูบอะลัยฮิสสลามนบีชมเชยบรรพบุรุษของเขาอันนี้คือในด้านบรรพบุรุษนะหรือผู้นำของพวกเขาหรือนบีชมเชยในอุปนิสัยของพวกเขาหรือว่าในความโปรดปรานที่พวกเขาได้รับก็คือเป็นนักใฝ่รู้แล้วก็เป็นคนที่ได้รับคัมภีร์ยาอะลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์โอ้หนอนหนังสือเรียกชื่อในสิ่งที่เขามีไม่ได้เวอร์หรือว่าเลยเถิดนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เขียนจดหมายไปหาชาวคริสต์นะฮะนบีใช้ชื่ออะไรนบีไม่ได้เวลาเขียนจดหมายไม่ได้ใช้ชื่อบิสมิลลาห์โดยตรงหรือบิสมิอิลาฮิมุฮัมมัดแต่ใช้ชื่ออะไรฮะชื่อผู้นำของพวกเขาผู้นำพวกเขาคือใครเขาเชื่อในนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากนบียากูบนบีก็ใช้บิสมิอิลาฮิอิบรอฮีมโดนใจไหมฮะอิลาฮิอิบรอฮีมก็อิลาฮิมุฮัมมัดอิลาฮุนวาฮิดพระเจ้าเดียวแต่ทำไมต้องใช้นามอื่นหมายถึงว่าพระเจ้าของมุฮัมมัดหรือพระเจ้าของใครที่พวกเขาไม่ยอมรับไม่นบีใช้พระเจ้าที่พวกเขายอมรับบิสมิอิลาฮิอิบรอฮีมวะอิสฮากวะยากูบด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของอิบรอฮีมอิสฮากและยากูบโดนใจเขาไหมครับโดนใจเทคนิคการใช้คำชมเชยในสิ่งที่คู่สนทนามีแค่คำก็ได้ฮะคำก็ได้อย่างเช่นเมืองไทยนี่มีจุดเด่นอะไรฮะเป็นเมืองแห่งความเมตตาศาสนาพุทธนี่มีจุดเด่นไหมมีแน่นอนเรื่องของอะไรฮะการแผ่เมตตาแผ่ความดีเป็นของดีหรือของไม่ดีฮะของดีเราก็ต้องมาชูนะฮะหรือว่าศีล5แบบนี้ฮะเดี๋ยวอาจจะมีข้อต่างหากที่ผมพูดถึงเรื่องของศีล5ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะมาร่วมมือกันได้ศีล5เราชมเชยได้ไหมฮะศีล5เป็นสิ่งที่ดีงามควรที่จะนำมาปฏิบัติมีความดีที่มีอยู่ในแต่ละคนแม้แต่ในศาสนาเนี่ยไม่ควรจะเอาสิ่งที่ไม่ดีมานำเสนอก่อนและผมทัศนะส่วนตัวของผมนะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมุสลิมไม่ได้ถูกสอนให้เป็นศัตรูกับศาสนาตัวศาสนาแล้วลึกๆเนี่ยผมเข้าใจว่าศาสนาใหญ่ๆเนี่ยถ้าไม่เป็นศาสนาแห่งชั้นฟ้าโดยตรงหรือมาวะฮีมาจากพระเจ้าโดยตรงนะฮะก็ต้องมีส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากบรรดารอซูลหรือบรรดาศาสนทูตของพระเจ้าต้องมีส่วนศาสนาที่ใหญ่ของโลกนี้นะน่าจะต้องมีส่วนเพราะนบีและรอซูลเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่ามีเป็นแสนกว่าท่าน 124,000 เท่ากับจำนวนซอฮาบะห์ผมก็เลยเข้าใจในส่วนตัวเนี่ยว่าถ้าไม่ใช่ท่านนั้นเป็นรอซูลของพระเจ้าศาสนทูตของพระเจ้าโดยตรงนะอย่างน้อยในยุคนั้นก็ต้องมีรอซูลต้องมีนบีและมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันมีการได้รับอิทธิพลของกันหน้าที่จะต้องมีใช่ไหมครับบางอิสระว่าไงแล้วก็ศัตรูเดียวกันเนี่ยคือชัยฏอนหมายถึงว่าแต่ละศาสนาเนี่ยแล้วดูศาสนาที่สอนแต่ความดีและสอนในเรื่องนรกสวรรค์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เราไม่ลงลึกตรงนี้ก็ได้แต่ว่าในความเข้าใจของผมในวัลลอฮุอะลัมว่าชัยฏอนต่างหากเป็นศัตรูมารร้ายและทุกศาสนาเนี่ยคือมีมารทั้งหมดถูกไหมฮะไม่ใช่ของมุสลิมมีชัยฏอนอย่างเดียวซาตานของคริสต์ของฝรั่งซาตานหรือมารร้ายมีทุกคำสอนว่าง่าย
และเราก็ถูกอบรมว่านั่นคือศัตรูที่แท้จริงของเราและในกุรอานเนี่ยศัตรูผู้เดียวคืออะไรฮะฟัตตะคิดูฮูอาดูอาคือชัยฏอนอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะฮะแม้แต่ยะฮูดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าจงยึดศัตรูเป็นยะฮูดไม่ได้บอกมีแต่บอกว่าละตาจีดันนะชัดดันนัสอาดาวะตะลิลลาดีนอามันยะฮูดวะลาดีนอัชรอกุและเจ้าจะเห็นอย่างแน่นอนคนที่เป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธาคือยะฮูดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าพวกเจ้าต้องเป็นศัตรูกับยะฮูดแต่อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะเห็นคนที่มาเป็นศัตรูกับผู้ศรัทธามันคนละอย่างไม่ได้บอกเราไปเป็นศัตรูกับเขาแต่ว่าที่เขาจะเป็นศัตรูกับเราเหมือนคนละมุมเลยนะไม่ใช่เราเป็นคนเริ่มก่อนนึกออกไหมฮะเขาไม่พอใจเราต่างหากนะครับอันนี้ก็คือชมเชยสิ่งที่ดีเราไม่เป็นศัตรูใครทั้งสิ้นบนพื้นฐานที่ผม2คำข้อที่นำเสนอไปตอนแรกเลยก็คือเราเป็นพี่น้องกันนี่เป็นคำในกุรอานต่างศาสนิกต่างความเชื่อก็เป็นพี่น้องกันเราส่งนบีฮูดมาไงฮะวะอิลาอาดินอะคอฮุมฮูดาและส่งมายังกลุ่มอาดในสมัยก่อนนะใครอะคอฮุมพี่น้องของพวกเขาฮูดานบีฮูดเราใช้คำว่าอะคอฮุมพี่น้องของพวกเขาแสดงว่าเราเช่นเดียวกันใช้ได้เลยพี่น้องชาวไทยนี่เป็นพี่น้องของพวกเราแล้วเราก็ส่งพวกเรามาคือให้เราเนี่ยเป็นทำหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันอย่างดีแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่อาจจะเห็นแตกต่างกันนะครับดังนั้นชมเชยสิ่งที่คู่สิ่งดีที่คู่สนทนามีนะครับข้อที่8พูดถึงเขาในแง่ดียามอยู่รับหลังอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่น้อยที่จะทำได้หรือว่าไม่ค่อยทำใช้คำนี้ดีกว่าเราไม่ค่อยทำละเลยกันส่วนใหญ่เราจะตรงข้ามเนี่ยผมมูซาวงเล็บไว้เนี่ยตรงข้ามกับดินทาและนี้เนี่ยทรงพลังอย่างมากส่วนใหญ่เราก็อยู่รับหลังเราก็ดินทากันสนุกกันใช่ไหมฮะแต่ข้อดีจริงๆคืออะไรฮะคือพูดถึงเขาในแง่ดียามอยู่รับหลังอันนี้เป็นเทคนิคที่ท่านนบีใช้แม้กับคนที่ไม่ใช่เป็นต่างศาสนิกอย่างเดียวนะไม่ใช่คนละศาสนาอย่างเดียวนะแม้เป็นศัตรูเลยถือดาบสู้กันเลยใครอะคอลิดอิบนุลวะลิดอัลลอฮ์นบียังมีใจชมเขาอีกเป็นเหตุคอลิดนะในสงครามอูฮุดในปีที่3ฮิจเราะห์ศักราชสงครามอูฮุดคอลิดเป็นเหตุทำให้มุสลิมเพลี่ยงพล้ำในสมรภูมิอูฮุดแต่ช่วงที่นบีพิชิตมักกะเบ็ดเสร็จแล้วนะคอลิดหนีออกจากเมืองมักกะไปเจอวาลิดอัลวาลิดเป็นพี่น้องกับคอลิดนบีก็ถามเอาคอลิดไปไหนบอกคอลิดหนีไปแล้วนบีวาลิดนี่เป็นผู้ศรัทธาเป็นศรัทธาต่อชื่อวาลิดชื่อเหมือนกับพ่อเขาคอลิดไปไหนคอลิดหนีไปแล้วครับนบีโอ้คนอย่างคอลิดยังไม่เข้าใจอีกเหรอคนฉลาดแบบนี้ไม่เข้าใจอิสลามเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมคือถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นไงฮะโอ้คอลิดหรือว่าคือหมอดีแล้วไปได้ก็ดีเห็นหรือยังแล้วว่าความจริงคืออะไรคือว่ารับหลังตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่นบีบอกไงคอลิดคนฉลาดแบบนี้ไม่เข้าใจอีกเหรอฮะจริงๆแล้วถ้าเขายังอยู่นะฉันให้เขาเป็นแม่ทัพเป็นผู้นำแล้วนบีพูดไม่ได้บอกว่าวาลิดเอาเรื่องนี้ไปบอกคอลิดด้วยนะว่าฉันพูดแบบนี้มานบีพูดลอยส่วนใหญ่คือเราพูดลอยๆในเชิงตำหนิใช่ไหมฮะแต่ในบีพูดลอยๆเชิงชมและไอ้เนี่ยมันไปถึงเร็วเหลือเกินถึงเร็วในแง่ร้ายแง่ไม่ดีเนี่ยก็เร็วอ๋อคนนั้นเนี่ยพูดถึงท่านยิ่งคนแล้วนำมาคือจอมคนเอาอะไรเรื่องไม่ดีของคนนั้นคนนี้เอาไปบอกวันนั้นเนี่ยดูไหมเขาพูดถึงคุณในยังไงมันเหมือนกับว่าการพูดแบบนี้เนี่ยทำให้เราเป็นที่รักของเขาเนี่ยมากขึ้นคนที่เราฉันหวังดีกับเธอเนี่ยมากเลยนะเอาความไม่ดีของคนอื่นที่พูดถึงท่านไม่ดีเนี่ยเอามาบอกอันนี้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนินทาแล้วก็มันมากกว่านินทาคือการนาเอาสิ่งที่ไม่ดีของใครแต่ละคนเนี่ยเอาไปบอกต่ออีกฝั่งนึงแต่นบีทำตรงกันข้ามมัดใจคอลิดอย่างยิ่งเลยนะท่านบอกคนอย่างคอลิดไม่เข้าใจหรอคนฉลาดแบบนี้คอลิดนี่เก่งฉลาดถ้าเขาอยู่จริงฉันให้เขาเป็นผู้นำไปแล้ววาลิดเขียนจดหมายไปทันทีเลยคอลิดนบีชมท่านนบีชมท่านสุดท้ายคอลิดเป็นไงครับฮะอันนี้วิธีการเปลี่ยนศัตรูไงเปลี่ยนศัตรูด้วยการที่เขาเนี่ยจบไปเลยก็ได้แต่นบีใช้เปลี่ยนศัตรูคือเขายังเป็นเขาอยู่งั้นแหละแต่เปลี่ยนให้มันเป็นมิตรฟะอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮะมีม
และการที่เคยเป็นศัตรูกันระหว่างนบีกับคอลิดศัตรูคือไม่ได้ศัตรูแค่คนละแนวคิดนะฮะแต่ศัตรูมุมไหนถือดาบรบกันจริงฆ่ากันจริงตายจริงนะกลายเป็นศัตรูเป็นเมนมิตรที่สนิทสนมอย่างยิ่งไบนะกะวะไบนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮามิมเป็นสหายสนิทกันมากผ่านอะไรครับผ่านเทคนิคนี้พูดถึงเขาในแง่ดียามที่เขาอยู่ลับหลังตรงข้ามกับอะไรนินทาพูดง่ายดีแต่อันนี้ผมก็เน้นประจำนะครับว่าแต่ไม่ใช่การพูดเลยเถิดหรือพูดที่ไม่เป็นจริงพูดข้อเท็จจริงเอาข้อดีที่ของเขาจริงๆที่มีอยู่อะไม่จำเป็นต้องไปกุเรื่องมาคนนี้เก่งมากดีมากไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่ไม่จริงเอาพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นความจริงเขามีอะไรที่ดีอันนบีก็บอกคอลิดคนฉลาดพูดผิดตรงไหนนะแล้วก็บอกคอลิดโอ้โหถ้าเขาเป็นคนนำเก่งเป็นแม่ทัพเป็นอะไรผิดไหมฮะไม่ผิดแม้ว่าเขาจะใช้ในสิ่งที่ไม่ดีก็ตามถูกไหมฮะนบีไม่ได้โฟกัสบอกโอ้คอลิดนี่เป็นศัตรูตัวฉกาจของเราเลยทางที่ใช่แต่ในมีโฟกัสตรงไหนฮะตรงจุดที่เขามีสิ่งที่ดีอยู่แต่แม้ว่าเขาไปใช้ในสิ่งที่ผิดในบีจึงเปลี่ยนให้เขามาใช้ในสิ่งที่ดีนะครับข้อที่9แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างข้อที่9แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับก็คือหาให้พบว่าเรามีอะไรเหมือนกันจุดนี้ก็สำคัญแล้วก็มีในหลักการในกุรอานอันนี้เทคนิคการขายเขาก็ใช้นะฮะนักขายเก่งๆเนี่ยเขาศึกษาก่อนเลยถ้าไปดีลงานใหญ่ๆเขาจะดูก่อนว่าคนที่เขาจะไปคุยงานด้วยเนี่ยเขาศึกษาถึงขนาดนะฮะชุดแต่งกายนะท่าทางการพูดภาษาสำนวนที่ใช้การใส่นาฬิกาขวาหรือซ้ายก่อนใส่ขวาหรือซ้ายทันทีแล้วก็ถนัดด้านขวาหรือด้านซ้ายเขาศึกษาขนาดนี้เพื่ออะไรฮะเพราะคนเนี่ยชอบคนที่ทำอะไรเหมือนกับเรารสนิยมเนี่ยโอ้โหคนนี้รสนิยมดีมากทำไมอ่ะขับรถเบนซ์เหมือนกันสมมติเป็นต้นคนนี้รสนิยมดีมากทำไมอ่ะเพราะเขาชอบไปเที่ยวห้างนั้นห้างนี้เป็นต้นทำไมอ่ะรสนิยมคุณรู้ได้ไงว่าดีผมไปประจำเลยเป็นต้นเดี๋ยวเขาศึกษาในสิ่งที่มันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญมากแสวงจุดร่วมสงวนนี่คือไงครับไม่ต้องนำเสนอไม่ใช่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยว่าฉันคุณเป็นคนใต้ฉันเป็นคนภาคกลางโอ้โหคนใต้คนกลางไม่ใช่มาโต้วาทีว่าใต้หรือกลางจะดีกว่าถูกไหมฮะเราก็หาดิอ๋อคนใต้พี่น้องเชื่อไหมครับในกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ก็บอกใช่ไหมนบีและรอซูลต่างๆเนี่ยเรียกกลุ่มชนของท่านว่าไงยาอัยยูฮัลลซีนากะฟะรูโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายเรียกงี้มั้ยฮะฉันศรัทธาโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือจุดต่างเริ่มก่อนเลยใช่มั้ยเน้นเลยเน้นจุดต่างเริ่มจุดต่างพี่น้องว่านบีและรอซูลเนี่ยใช้สำนวนไหนยากอมีโอ้กลุ่มชนของฉันแล้วก็ห้ามโกหกนี่ก็เช่นกันไม่ใช่ว่าโกหกอ๋อฉันเหมือนกับชอบเลยชอบมากเลยกระเป๋ายี่ห้อนี้ชอบเหมือนกันเลยมันไม่จำเป็นต้องโกหกเนี่ยฮะยาเกามีก็เป็นกลุ่มชนจริงๆก็มาอัลเลาะห์ก็ส่งมาคนเหมือนกันอ่ะมันมีคำถามหนึ่งและอย่างนบียูซุฟเนี่ยเป็นชาวเมืองกันอานนะอพยพมาอยู่ที่เมืองอียิปต์ตอนที่ท่านอยู่ในคุกนะฮะจะได้ว่าคนในคุกดาวานี่แปลว่าการเชิญชวนการสนทนาธรรมเนี่ยนะฮะนบียูซุฟจะเรียกอะไรต้องหาจุดร่วมไหมฮะสวนจุดร่วมไหมฮะแสวงจุดร่วมพี่น้องคิดว่านบียูซุฟจะบอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะโกหกแล้วไงนี่ผมว่าห้ามโกหกไม่ใช่บอกว่าฉันเนี่ยชอบอย่างนี้เหมือนกันฉันไม่ได้ชอบแต่ถ้าชอบจริงก็บอกได้นบียูซุฟใช้คำว่าอะไรฮะคนที่อยู่ในเรือนจำสองคนนบียูซุฟจะด่าว่าเขาไม่ได้บอกโอ้กลุ่มชนของฉันมันไม่ใช่อ่ะนบีก็หาสิต้องมีทักษะในการหาจุดที่มันเหมือนกันเอ๊ะเหมือนอะไรสองคนนี้มีอะไรเหมือนกับฉันแนวก็คนละแนวกลุ่มชนก็คนละกลุ่มชน
ตระกูลแล้วก็ภาษาบางทีอาจจะคนละภาษาด้วยซ้ำแต่นบีซุบใช้อะไรสิ่งที่เหมือนกันก็คืออยู่ในคุกเหมือนกันอัลลอฮ์นบีก็เลยใช้เลยยาซอฮิบายิซิดโอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเห็นไหมฮะนบีก็เอาจุดร่วมเออจริงเว้ยมันเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในความรู้สึกเดียวกันนะคนชอบไหมฮะคนชอบเป็นพวกกันก่อนอย่ามาบอกว่าโอ้ชาวเมืองอียิปต์เอ๋ยมันก็ดูว่าเออคนละฝั่งกันโอ้ผู้ปฏิเสธโอ้นั่นนี่นะโอ้เพื่อนร่วมคุกกับฉันเนี่ยฉันก็เหมือนกันเนี่ยเราอยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยจงแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็มีตัวอย่างอีกหลายส่วนอันที่นบียูซุฟก็บอกเหมือนกันการดะวะหรือการสนทนาเนี่ยจุดร่วมอย่างพี่น้องดูนะนบียูซุฟไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่บอกเอ้ยฟุกหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เกี่ยวมั้งเรามาดูอีกตัวอย่างเวลานบียูซุฟจะเชิญชวนพวกเขาเนี่ยเอาจุดร่วมที่พวกเขามีอยู่ในทัศนคติเนี่ยระบบของอียิปต์เนี่ยเป็นระบบอะไรฮะระบบเจ้านายกับระบบทาสนบียูซุฟใช้สำนวนในการด่าว่าจะเชิญพวกเขาสู่อัลลอฮ์บอกว่าไงยาซอให้บายิซิจยาซอให้บายิซิจเนี่ยพูดหลายครั้งนะฮะอีกครั้งนึงมาเน้นอาร์บาบุนมุตฟริกูนะคอยรุนอามิลลาฮุลวาฮิดุนกอฮาร์เจ้านายหลายคนนะที่แตกต่างกันจะดีกว่าหรือเจ้านายคนเดียวผู้เดียวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะดีกว่าคือนบียูซุฟพูดกับพวกเขาด้วยภาษาเดียวกับพวกเขาภาษาอะไรฮะไม่ใช่ว่าภาษาอียิปต์เหมือนกันไม่ใช่ภาษาชีวิตของพวกเขาชีวิตของพวกเขาภาษาอะไรภาษามีเจ้านายเข้าใจอย่างดีเขารู้อย่างดีว่าถ้าเจ้านาย5คนสั่งคำสั่งเดียวกันที่ฉันสามารถทำได้ทีละ1คำสั่งกับเจ้านายคนเดียวที่ฉันปฏิบัติคำสั่งเดียวเนี่ยอันไหนจะดีกว่านบียูซุฟถามว่าชีวิตของพวกท่านเนี่ยการที่จะมีเจ้านายหลายกับเจ้านายเดียวแบบไหนดีกว่าเขาเก็ทไหมครับแบบนี้นบีไม่ได้เอาหลักการที่มันไกลตัวไม่ได้เอาหลักวิทยาศาสตร์ได้หลักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะพูดกับนักวิทยาศาสตร์ได้ถูกไหมฮะแต่หลักการเราดูกลุ่มเป้าหมายเอ้ยเขาเป็นใครนบีผมว่าท่านต้องเข้าใจแล้วเนี่ยว่าภาษาชีวิตเขาเป็นอ๋อภาษาชีวิตนี่คือเขามีระบบเจ้าขุนมูลนายจะอธิบายยังไงก็ถามเขาว่าเอาง่ายๆชีวิตของท่านเนี่ยถ้าเจ้านายหลายคนสั่งทีเดียวเนี่ยแล้วท่านไม่รู้จะทำอะไรถูกกับเจ้านายคนเดียวผู้เดียวเนี่ยอันไหนดีกว่าคำตอบก็คือฉันเอาเจ้านายคนเดียวดีกว่าเพราะฉันประสบการณ์แล้วเนี่ยมันวุ่นน่ะได้ออกไหมฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการรู้จุดร่วมแล้วก็รู้วิถีชีวิตที่ใช้ภาษาเดียวกับกลุ่มเป้าหมายนะครับข้อที่10ร่วมมือกันในความดีเมื่อกี้แสวงจุดร่วมแล้วนะฮะมากกว่านั้นคือร่วมมือกันในความดีร่วมมือกันระหว่าง2แนวคิดระหว่าง2ศาสนาร่วมมือกันได้อัลเลาะห์บอกวะตาวะนูอะลันบิรวัตตักวาจงร่วมมือกันอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าร่วมมือกับคนดีแต่ร่วมมือกับความดีสุดยอดและร่วมมือกับความดีเนี่ยแม้กับศัตรูร่วมมือความดีได้ไหมฮะได้ถ้าเป็นความดีอย่างเช่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีเราบอกว่าร่วมมือความดีกับคนดีแต่ที่ถูกต้องคืออะไรร่วมมือในความดีกับใครก็ตามแม้กับคนไม่ดีหรือศัตรูนบีเคยร่วมมือกับศัตรูในการทำความดีไหมฮะเคยและอาจจะหลายครั้งด้วยครั้งหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือร่วมมือทำความดีกับศัตรูเฮ้ยมียังไงอะศัตรูน่าจะรบกันมากกว่าในสนธิสัญญาฮูไดเบียก็คือการสงบศึกสงบศึกต้องสงบกับใครฮะสงบศึกในภาษาอับอัสซุลซุลฮุลฮูไดเบียที่ชื่อสนธิสัญญาสงบศึกณตำแหน่งเมืองฮูไดเบียปรากฏว่านบียอมเสียเปรียบในสนธิสัญญา4ข้อเสียเปรียบ2ข้อ4ข้อมีอะไรบ้าง1ก็คือหยุดสงครามระหว่างกัน10ปีอันนี้ใครเสียเปรียบไหมครับอันนี้แหละข้อเนี้ยที่บอกว่าเป็นการร่วมมือกันทำความดีสงครามอิสลามบอกไม่ส่งเสริมยกเว้นจำเป็นจริงๆดังนั้นนี่คือร่วมมือทำความดี1นะโอเคอันนี้วินวินทั้งคู่ใช่ไหมฮะ2
มุสลิมคนใดสวามิภักดิ์กับกุเรชต้องส่งตัวคืนเอาตัวที่ข้อ2นี้ก่อนข้อ2คือปีนี้ห้ามมาทำฮัจญ์ห้ามมาทำอุมเราะห์ให้กลับไปก่อนนบีของอิหร่อมจะมาทำอุมเราะห์กับซอฮาบะห์ปีนี้ให้กลับไปก่อนแล้วมาทำปีหน้าแค่3วันห้ามพกอาวุธติดตัวมาข้อ2นี้เนี่ยนบีซอฮาบะห์เห็นว่าเสียเปรียบมากแต่นบียอมไหมครับยอมข้อที่3ถ้ามุสลิมมายอมสวามิภักดิ์กับกุเรชซึ่งเป็นกุเรชเดิมนะห้ามส่งตัวคืนแต่กุเรชมาสวามิภักดิ์กับมุสลิมต้องส่งตัวคืน2ข้อนี้เสียเปรียบข้อ2ข้อ3และข้อที่4คืออาหรับเผ่าใดจะมาร่วมเป็นพันธมิตรกับมุสลิมหรือกุเรชก็ได้ไม่เป็นไรจะร่วมมือกันคนอื่นข้างนอกก็ได้ข้อ1ข้อ4เนี่ยซอฮาบะห์เห็นว่ามันก็แฟร์ยุติธรรมดีแต่ข้อ2กับข้อ3เนี่ยมุสลิมเสียเปรียบจะไม่ทำอุมเราะห์ปีนี้ทำไมกลับไปทำไมอีกปีนึงไม่มีเหตุผลและ2คือที่คนเราจะต้องไปยอมจำนนกับเขาแล้วก็ห้ามส่งตัวคืนแล้วเขามากับเราต้องส่งตัวคืนไม่ยุติธรรมแต่นบียอมไหมครับนบียอมทำไมฮะนบีร่วมมือมองว่าข้อแรกเนี่ยสำคัญกว่าและมันเป็นโอกาสในการที่นำเสนอศาสนาธรรมที่มาจากพระเจ้ามากกว่าซึ่งนบีร่วมมือความดีกับใครกับศัตรูในการทำสนธิสัญญาสงบศึกอัลลอฮ์บอกว่าวัสุลฮุคอยร์การประนีประนอมระหว่างกันเนี่ยดีแสดงว่านบีร่วมมือความดีกับใครไม่ใช่กับแค่คนดีนะแม้กับศัตรูนบีก็ร่วมมือนั่นแสดงว่ามันก็สุดยอดในการทำความดีนะฮะเช่นเดียวกันเนี่ยผมยกอีกตัวอย่างก็คืออย่างพี่น้องศาสนาต่างกันไม่เป็นไรเราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เอาจุดที่มันร่วมกันเนี่ยจากข้อที่แล้วแสวงจุดร่วมใช่ไหมฮะข้อที่แล้วเรามีจุดร่วมผมมองว่าจุดสำคัญเลยของเมืองไทยนะฮะเมืองไทยนี่เป็นเมืองพุทธใช่ไหมฮะจุดอะไรฮะศีลห้าศีลห้านี่แล้วใครไม่ยอมรับศีลห้านี่ดีมากแต่ประเด็นคือไม่นำมาปฏิบัติคนไม่ดีเนี่ยร่วมมือกันไปดื่มเหล้าก็ร่วมกันติดยาก็ร่วมกันมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมไทยพุทธไทยคริสต์บางทีก็มาร่วมมือกันดื่มเหล้าติดยาซึ่งผิดศีลของทุกศาสนาหมดเลยผมว่าน่าจะเอาจุดนี้เนี่ยมาร่วมมือกันในการทำความดีชูเลยนะฮะศีล5นำสู่การปฏิบัติแบบรูปธรรมจริงเนี่ยเราสามารถจะพูดคุยสารเสวนาแล้วก็เนี่ยเรามีจุดร่วมเดียวกันสามารถร่วมมือทำความดีได้นะฮะ5ข้อนี้นี่เป็นในกุรอานมีทุกข้อเลยนะฮะในการที่อัลเลาะห์ได้ส่งเสริมเอาไว้ข้อ11อย่าโกรธอันนี้ก็เป็นอีกส่วนเพราะว่าการโกรธเนี่ยทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้และทำให้ขาดฮิกมะห์นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือขาดปัญญาตรงนี้นะฮิกมะห์นี่คือปัญญาท่านนบีได้บอกว่าไลซัชชะดีดูบิสราไม่ใช่คนเข้มแข็งพี่น้องสังเกตหะดีษนี้มหัศจรรย์มากนบีบอกไม่ใช่คนเข้มแข็งที่สามารถล้มคนอื่นลงแต่คนเข้มแข็งที่แท้จริงคือคนที่สามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้และพี่น้องสังเกตถ้าเราคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยคือคุมสถานการณ์ได้อารมณ์นี่หมายถึงทุกระดับนะฮะหมายถึงว่าระดับที่เรามันจะพุ่งมาแล้วถ้าเราคุมได้ยอมได้ไม่เป็นไรเราชนะตามที่นบีบอกจริงๆไลซัชชะดีดูบิสรอะห์หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอินนามัชชะดีดอัลลซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดัลกอฎอบคือคนที่คุมความรู้สึกของตัวเองขณะโกรธได้นะครับและข้อสุดท้ายที่จะฝากเอาไว้นะครับซึ่งมันจะครอบคลุมทั้งหมดก็คือปรารถนาดีกับคู่สนทนาจะเป็นใครก็ตามมีความเห็นที่แตกต่างกับเราเท่าใดก็ตามนะครับปรารถนาดีกับคู่สนทนาคือเราไม่ได้มีคิดร้ายหรือว่าต้องการเอาชนะแต่อย่างใดแต่ต้องการความดีให้บรรลุสู่เขาจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกตัวท่านนบีเองนะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์ตอนท้ายเนี่ยแล้วก็จะเอากลุ่มรอซูลุนมินอัลฟุซิกุมแน่นอนได้มาแล้วรอซูลจากตัวของพวกเจ้าเองอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมเป็นผู้ลำบากใจในสิ่งที่พวกท่านประสบความทุกข์ยากฮารีซุนอะลัยกุมเป็นห่วงเป็นใยพวกเจ้าบินมุมินีนารูฟุรฮิมเป็นผู้เมตตาเป็นผู้เอ็นดูบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพิเศษนะครับและนี่คือทั้ง12ข้อนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องและอยากจะฟังการต่อยอดมุมมองหรือว่าความคิดเห็นที่
อื่นจากนี้นะครับจากพี่น้องทุกคนนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมเรียนเชิญครับหรือเป็นคำถามก็ได้นะครับน่าเชิญครับมาใช่ไหมครับเดี๋ยวส่งไปทางล่างดูบางนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ชื่ออิสฮากนะครับก็อยู่มูลนิธิส่องทางธรรมเนี่ยแหละนะครับอยากรบกวนอาจารย์นะครับในช่วงที่อาจารย์เกริ่นก่อนเข้า12ข้อเนี่ยอาจารย์มีอยู่ตรงจุดหนึ่งที่อาจารย์เกริ่นว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งจะไม่ส่งนบีและรอซูลลงมาหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับครับเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าในยุคหลังจากท่านนบีเนี่ยจะมีความรู้มากมายละซึ่งเพียงพอใช่ไหมครับเพียงพอสำหรับที่จะให้มนุษย์ดำเนินชีวิตไปได้นะครับแต่ที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เพิ่มเติมหรือว่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันถูกต้องไหมว่าอัลลอฮ์ได้ลงวะฮีให้ใช้ให้ประชาชาติอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เรียกร้องผู้คนสู่ความดีและยับยั้งจากความชั่วคือให้ทำงานเผยแผ่อิสลามอันนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ครับถูกต้องใช่เดี๋ยวขอนิดหนึ่งเดี๋ยวเสริมขึ้นได้นะครับว่าที่บอกว่าความรู้แบบตกผลึกแล้วไม่จำเป็นต้องมีตัวท่านนบีท่านใดหรือศาสนาท่านใดในอยู่อันนี้คือใช่เพราะไม่มีนบีหลังจากนี้จริงๆไม่มีศาสนาทูตจากอัลลอฮ์จริงๆนะแต่มีกุรอานซึ่งเป็นความรู้ของอัลลอฮ์และมีซุนนะก็คือแนวทางการปฏิบัติและการปฏิบัติของผู้คนตลอดทุกยุคทุกสมัยเนี่ยในการรักษาแนวทางของท่านนบียังคงอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอยู่ตารอกตูฟีกุมอัมรอยนี่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องยึดสองแหล่งนี้นะฮะต้องยึดอยู่แต่ขณะเดียวกันตัวคนที่เป็นที่กลับแบบที่สุดเนี่ยไม่มีหลังจากนี้อีกแล้วนะฮะนอกจากต้องเป็นบรรดานบีและรอซูลซึ่งความหมายคือตัวความรู้ที่จะมาประคับประคองเนี่ยที่จะผุดออกมาในยุคหลังจากที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เป็นความจริงพรั่งพลูออกมาเนี่ยสอดคล้องกับแหล่งความรู้หลักก็คือกุรอานและซุนนะห์ในชนิดที่ไม่จำเป็นต้องมีนบีหลังจากนี้อีกแล้วครับมีเพียงแค่ซุนนะห์แล้วก็อัลกุรอานและซุนนะห์เนี่ยเพียงพอในการที่จะให้มนุษย์ตัดสินใจเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือความเท็จได้นะครับครับและในความเชื่อของผมเนี่ยมันถูกต้องไหมครับที่บอกว่าเราได้ใช้ให้อุมมะของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามด้วยใช่ไหมครับไม่ขัดกันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องดาวะอันนี้คือยิ่งเน้นว่าเรายิ่งต้องเชิญชวนผู้คนสู่แนวทางอันดีงามของอิสลามยิ่งต้องเน้นเพราะเมื่อไม่มีนบีแล้วใครทำหน้าที่ถูกต้องครับก็คือบรรดาผู้เลื่อมใสในแนวทางของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งต้องทำหน้าที่เพราะท่านนบียิ่งบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงนำเสนอจากฉันแม้เพียงอายะเดียวแต่คนที่ทำหน้าที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนบีแล้วหมายถึงว่าคนจะเป็นผู้นำในระดับไหนเนี่ยแม้ว่าจะเยี่ยมขนาดไหนดีขนาดไหนเป็นที่ยอมรับขนาดไหนแต่ก็ไม่บรรลุถึงความเป็นนบีหมายถึงว่าจะไม่มีใครที่ระดับที่แบบว่าเหมือนนบีไม่มีแล้วคือคนหนึ่งที่นำแล้วก็อีกคนอื่นที่ปฏิเสธการนำของเขาเนี่ยนะฮะถึงขั้นเป็นผู้ปฏิเสธไม่มีอีกแล้วนะฮะนอกจากนบีเท่านั้นครับอัลเลาะห์ทำดีแล้วครับมีใครมีคำถามจะฝากอาจารย์ไหมครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีจิตหมวดค่ะครับอาจารย์ครับเชิญครับเห็นหัวข้อโดนใจนะคะคแล้วก็เห็นชื่อวิทยากรก็ถูกใจก็เลยอายุมากแล้วก็ยอมมาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เป็นเกียรติมากครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะเพราะว่าเดินทางมาลำบากแต่ว่ามันเป็นหัวข้อนี้เป็นประเด็นที่เรามีห้องไลน์ชื่อสลามุนเนี่ยเราก็ได้เปิดอภิปรายกันในห้องไลน์ในเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าเราค่อนข้างจะหงุดหงิดในแง่ของการดาวะของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็จากไลน์ตรงนั้นรู้สึกแล้วก็มีข้อสรุปว่าที่จริงแล้วคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ควรถ้าเป็นศาสนาอื่นนะคะที่เขาพูดกันเนี่ยเขาต้องเรียนวิชาต่างๆมาซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในตัวอาจารย์หมดอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญา
เรื่องของจิตวิทยาเรื่องของเทคนิคในการพูดในที่ชุมชนอาจารย์ก็ได้กรุณาสกัดข้อต่างๆมาออกมาให้เห็นใน12ข้อตรงนี้ในฐานะที่พอดีต้องอยู่ในเวทีที่ต้องพูดกับต่างศาสนิกกันนะคะมาเป็น10ปีตรงนี้ก็โอเคดีใจที่ว่าตรงกับที่อาจารย์ได้หยิบยกมาเพียงแต่ว่าของตัวเองเนี่ยบางข้อนั้นเนี่ยจะลำดับมาก่อนของอาจารย์หมายความว่าอยู่ลำดับต้นๆกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือว่าอาจจะใช้คำต่างกันอย่างเช่นกรณีของอาจารย์ข้อ11อาจารย์ใช้คำว่าความโกรธคือต้องไม่โกรธตรงนี้ตัวเองจะยึดในแง่ของเวลาทำงานจะยึดของคำว่าเราจะต้องมีความอดกลั้นและอดทนในแง่ของการที่จะฟังซึ่งนั่นก็คือต้องไม่โกรธนั่นแหละแต่ว่ามันสุขมใช่จะต้องอดให้ได้เพราะว่าถ้าอดไม่ได้สติแตกพอสติแตกแล้วเนี่ยเราจะสื่อกับเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องละไม่ได้ใช้ฮิกมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ยอมรับว่าอย่างเวทีสุดท้ายเนี่ยนะคะพูดให้พระปกเก้า90คนเราก็พบว่าบนเวทีที่เป็นตัวแทนสามศาสนาเนี่ยเราต้องใช้ความอดกลั้นมากมากมากเลยในสิ่งที่เขานำเสนอมาที่จะตีเราโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงเข้าใจทำไมเขาตีเราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าเราไม่อดกลั้นเนี่ยยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะอันนี้คือเป็นการแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากครับอีกประเด็นนึงที่ท่านชายนะคะก็คือว่าชายเนี่ยที่ว่าเราอย่าเพียงแต่ว่าเราเตรียมว่าจะพูดอะไรเพราะเราพูดกันสามศาสนาแต่เราต้องฟังว่าเขาพูดอะไรแล้วก็เป็นประเด็นอย่างที่อาจารย์ว่าเราจะมาเชื่อมโยงประเด็นต่างๆที่อาจารย์ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นประเด็นอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้อย่างมากๆคือต้องเก็บประเด็นของเขาเนี่ยมาเชื่อมโยงซึ่งที่จริงของเราคำสอนเนี่ยเรามีแต่ก่อนที่จะพูดของเราเนี่ยเราก็เชื่อมโยงไงก็อย่างที่ของเขาว่าไงอย่างที่เขาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เราบอกมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยอย่างที่พุทธศาสนาได้กะไว้อะไรเงี้ยแล้วของเราก็ว่าไปเพราะอันเนี้ยมันกันเป็นการที่จะดึงเอาคำสอนของเขาเนี่ยมาตอบประเด็นปัญหาที่เขาที่เขาโจมตีเราอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี้ยค่ะเพราะอันนี้ก็คือว่าฟังเขาแล้วการฟังเนี้ยถ้าเป็นภาษาไดล็อกก็คงจะบอกว่าต้องฟังด้วยใจใช่ไหมกับตาที่จันว่าฟังด้วยใจฟังด้วยความมีเมตตาแล้วเราก็จะมีสติในแง่ของการที่จริงท่านมีความรู้สึกว่าเวลาขึ้นเวทีกับสามศาสนาเนี่ยเหมือนกับเราอยู่บนสนามรบเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการรบทางความคิดเนี่ยเป็นความรบความคิดเพราะฉะนั้นฮิกมาตรงที่ว่าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในแง่ของเราจะต้องใช้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณอาจารย์สาวนีชิดหมดมากนะครับเชิญครับบังมาลิกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะครับก็ดูหัวข้อแล้วผมมาสายนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าก่อนตอนที่เริ่มพูดเนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้หรือเปล่าจริงๆดูหัวข้อเนี่ย Learn how to convey the call and continue the prophet mission ก็คือสื่อสารอิสลามนะครับผมมองว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มก็คือเผยแพร่อิสลามให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมครับกับเผยแพร่อิสลามให้กับมุสลิมนะครับแล้วก็เผยแพร่อิสลามให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันสามารถที่จะแตกออกเป็น2วัตถุประสงค์1เผยแพร่ให้เขาเนี่ยไม่ต่อต้านนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขารับอิสลามนะครับกับอันที่2เผยแพร่เพื่อให้เขาเนี่ยอยากจะมาเป็นมุสลิมอันนี้วิธีการสื่อสารจะเป็นอีกวิธีเรียกว่ากลยุทธ์เนี่ยมันจะต่างกันออกไปนะครับกับอีกประเด็นนึงคือเผยแพร่อิสลามให้กับมุสลิมอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยผมขอเน้นที่ประเด็นที่2คือเผยแพร่อิสลามให้กับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยอยากปรึกษาอาจารย์ด้วยเพราะว่าเกิดขึ้นจริงนะครับสำหรับมุสลิมเนี่ยถ้าเราจะเผยแพร่อิสลามให้กับคนมุสลิมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนเนี้ยมีแนวโน้มว่าเขาเองเนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามเราถึงต้องเผยแพร่ให้เขาฟังนะครับเหตุเกิดที่ผมจริงเนี่ยก็คือมีญาติเนี่ยที่เขาเนี่ยไม่ค่อยได้ละหมาดปฏิบัติมีการเล่นการพนันฟุตบอลมีทำหลายๆเรื่องที่เป็นมุสยิดแล้วเราเองเนี่ยก็ใช้ความจริงใจในการพูดคุยแล้วก็แต่เราไม่สามารถที่จะพูดแบบตรงๆเข้าไปได้นะครับให้เขาเชื่อใจแล้วก็พูดนะครับ
ขาก็เริ่มกับละทิ้งสิ่งที่ที่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาละหมาดนะครับก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างก็ต้องคอยบอกกันแต่คราวนี้เนี่ยมันมีเคสใหม่นะครับเคสจริงๆเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยไปเจอเรื่องของการลงทุนตัวนึงนะครับซึ่งผมฟังสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยอันนี้มันดอกเบี้ยชัดๆนะครับแต่ว่าตัวชื่อมันเนี่ยไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่ผมมองว่าขัดกับอิสลามมันจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการต่อโซ่เรื่องของตัวเขาเรียกว่าครับที่ว่าหาสมาชิกแล้วก็ไปเพิ่มแต่ว่าอันนี้เงื่อนไขคือเขาว่าไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกเอาเงินไปปุ๊บใส่ลงไปก้อนใหญ่สมมติว่า 500,000 เนี่ยแล้วก็จะรีเทิร์นกลับมามีก้อนใหญ่เข้ามา 80,000 สมมตินะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะไม่เล่าให้ใครฟังเลยยกเว้นผมคนเดียวครับกับแม่เขาก็ไม่ได้เล่าคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเตือนทันทีปุ๊บเขาก็อาจจะหยุดพูดสิ่งที่เขาทำอยู่ให้เราฟังแล้วเพราะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้จะแบบไม่อยากจะเล่าอะไรให้เราฟังแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราควรจะมีวิธีการในการบอกเขายังไงครับถ้าเราตูมเดียวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาไว้ใจและเล่าสิ่งที่เขาทำออกมาให้เราฟังเนี่ยอาจจะไม่เล่าอีกต่อไปแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอีกต่อไปในอนาคตอันนี้ขอให้มานำอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับผมมองว่าใช้หลักการที่นบีใช้ให้เขายอมรับด้วยกับตัวเขาเองครับคือถ้าอย่างเช่นเรื่องการเงินตรงนี้ใช่ไหมฮะใช้อาจจะเป็นระบบแชร์ลูกโซ่ในมุมผมนะว่าคำถามที่น่าจะถามเขาได้เนี่ยว่าใครไม่ชอบเงินอันนี้ผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยผมไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะฮะอยู่ที่ทางภาคใต้เขาก็จะมีคำอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเบสิกเป็นคนเป็นอาจารย์เป็นผู้รู้นะฮะเขาก็จะพูดมาประโยคแบบนี้ฮะแบบเบสิกง่ายๆอย่างประโยคที่เขาพูดมาว่าใครไม่ชอบเงินเพราะว่าเป็นคำพูดที่เป็นความจริงและคนที่ชอบเงินทั้งหลายจำเป็นต้องเข้าใจปรัชญานี้อย่างเช่นบอกว่าแชร์ลูกโซ่คุณเอาเงินลงไปแล้วก็จะได้กำไรกลับมาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมถามว่าใครไม่ชอบเงินหมายถึงว่าคนที่เขาให้เราลงทุนเนี่ยเขาไม่ชอบหรือที่จะให้ตัวเขาเองเนี่ยได้รับแล้วทำไมเขาไม่เอาเป็นส่วนของเขาเองมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามันน่าจะนำกลับมาคิดทบทวนไหมหลักการของอิสลามที่วางเอาไว้อย่างพูดถึงเรื่องการเงินนะฮะอิสลามวางเอาไว้เนี่ยหลักการง่ายนิดเดียวก็คือการที่จะนำเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของเราได้เนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแบบวินวินเท่านั้นที่ห้ามทุกธุรกรรมอันเป็นที่ต้องห้ามของหลักการอิสลามอันเนื่องจากมันทำให้ฝ่ายหนึ่งอาจจะลูสก็คือแพ้และฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะได้หรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสียทั้งคู่หรือรู้สุดทั้งคู่แต่หลักการอิสลามที่เราบอกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูลาตะกูลูอัมวาละกุมไบนะกุมบิลบาติลโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่ากินทรัพย์สินของกันและกันโดยไม่ชอบธรรมอิลลานอกจากอันตะกูนติจารตันอันตรอดิมมินกุมนี่คือเน้นนอกจากจะเป็นการทำธุรกิจการแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดความพอใจระหว่างสองฝ่ายแล้วผมก็เคยได้ยินเจ้าของแบรนด์หนึ่งนะฮะที่เขาเอาหลักการนี้ไปใช้แบรนด์นาราไม่ใช่เป็นของมุสลิมนะของเขาอยู่เชียงรายเขาเอาหลักการนี้ไปใช้สมุนไพรนาราเขาบอกว่าหลักการคือทุกฝ่ายต้องวินทั้งหมดและนี่คือหลักการของอิสลามที่อิสลามห้ามจะเป็นธุรกิจใดก็ตามนะฮะอย่างเช่นมันอาจจะได้บางส่วนอย่างเช่นสุราทำไมอิสลามห้ามเอาก็เราก็ได้กันทั้งหมดคนขายก็ได้คนผลิตก็ได้จะจำหน่ายก็ได้แต่ใครเสียฮะคนดื่มเสียไม่ได้ละนะฮะหรือดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็ยินดีทั้งสองฝั่งแต่มีคนหนึ่งเสียก็คือคนจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเสียเป็นต้นแต่ส่วนการค้าขายนี่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่สามสับสนทำไมฮะเพราะมันได้ทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่าเอ้าฉันสร้างบ้านคนสร้างบ้านเพราะว่าสั่งให้สร้างบ้านหลังหนึ่ง10 ล้านคนที่สั่งให้สร้างบ้านเนี่ยสถาปนิกออกแบบสร้างเป็นบ้านแล้วนะฮะเขาได้อะไรฮะเขาได้บ้านไปมูลค่า10 ล้านที่เขาพอใจใช่ไหมฮะส่วนผู้รับเหมาคนก่อสร้างคนงานเนี่ยเขาก็ได้เงินที่เขาพอใจไปแสดงว่ามันวินวินทั้งสองฝ่ายบทหลักการนี้เนี่ยผมว่าสามารถเอาไปใช้กับจะเป็นธุรกิจเครือข่ายหรืออะไรก็ตามที่มันถ้ามันไม่ถูกต้องตามหลักการเนี่ยมันก็จะเข้ากับมีส่วนหนึ่งทำให้เราเสียเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่
เข้าใจในปรัชญานี้ไหมว่าทุกคนเนี่ยชอบเงินและอย่าปฏิเสธอย่าคิดว่าจะมีใครอยู่ดีเนี่ยหยิบยื่นเงินมาให้กับเราโดยง่ายๆฮะอย่างหลักการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เขาบอก Don't lose money อย่าเสียเงินเป็นอันขาดเขามีกฎข้อเดียวกฎข้อที่2ก็คือกลับไปดูข้อแรกอย่าเสียเงินเขาบอกจะลงทุนกับอะไรก็ตามนะฮะคือต้องมั่นใจว่าเงินจะได้กลับมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวรายละเอียดของธุรกิจจะเครือข่ายหรือไม่เครือข่ายก็ตามประเด็นสำคัญก็คือต้องมีความรู้และความรู้สองอย่างความรู้ด้านหลักการศาสนาซึ่งหลักการศาสนานี่คือมันเป็นตัวกรองสำคัญที่ทำให้เราไม่ถูกหลอกความรู้ด้านการหลักการศาสนานะและสองก็คือความรู้ด้านตัวธุรกิจนั้นถ้ามันผ่านสองความรู้ซึ่งจริงๆความรู้ด้านตัวธุรกิจเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนย่อยของความรู้ศาสนาเนี่ยแหละแต่มันอาจจะแตกต่างจากมาต่างหากว่าบางทีธุรกิจนั้นมันได้มันใช่มันถูกต้องแต่แนวโน้มที่จะได้กำไรกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้เราก็สามารถจะนำเสนอข้อมูลโดยสรุปที่ผมมองนะครับว่าหน้าที่ของเราก็คือนำเสนอข้อมูลเตือนสติและในมุมที่ว่าให้เขายอมรับด้วยกับตัวเองเนี่ยมากกว่าแม้ว่าเขาจะยังคงทำอยู่ที่มันผิดหลักการชัดเจนนะฮะมันก็เป็นความรับผิดชอบของเขาแต่เราด้วยความรักนำเสนอว่าเอ้ยมันมีใครอ่ะที่เขาอยากจะให้เงินคนอื่นเฉยๆหรือว่าเขาไม่อยากได้เงินในตัวเขาเองปรัชญาก็คือทุกคนเนี่ยที่เราบอกซุยนาลินนาซิฮุบบุชะฮวาตวัลกอนาตีวันกอนาตีรินมุกอนตอรัติมินัซะฮับวัลฟิตตะอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกบรรจุชอบหนึ่งในนั้นก็คือ6อย่างอัลลอฮ์บอกหนึ่งในนั้นคือชอบทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายธรรมชาติที่ทุกคนต้องเข้าใจที่นี้ชอบแล้วเนี่ยวิธีการจะได้เนี่ยยังไงมีวิธีการที่ได้แบบถูกต้องคือมันต้องสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเราสามารถเอาเงินของคนอื่นมาได้แต่เราต้องสร้างอะไรบางอย่างให้กับเขาแต่ถ้าสมมติหลักการพื้นฐานอย่างที่บางมลิกนำเสนอมาว่าเอาแค่เงินไปลงหรือว่าเอาแค่ตัวเครือข่ายผมก็ยังติดใจยังผมไม่กล้าฟันธงว่าฮาลาลหรือฮารอมนะแต่ว่ายังติดใจว่ามันคือสร้างคุณค่าให้กับส่วนไหนมีส่วนไหนที่เป็นตัวสินค้ามันไอตัวกำไรที่จะได้กลับมาคือจากสินค้าใช่ไหมฮะแต่ธุรกิจเครือข่ายเรายังมองไม่ออกว่ามันได้แค่สมาชิกแล้วมันจะกำไรได้ยังไงก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าเราสามารถเอาไปใช้เป็นหลักการพื้นฐานพูดกับเขาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือให้เขาตัดสินใจเองนะครับวัลลอฮุอะลัมพี่น้องถามมานะครับว่าการดะวะมีหลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบเหล่านั้นคือการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมีความผิดเวลาเราทำผิดแล้วถูกคนอื่นว่าในส่วนที่เรายังไม่ดีพออาจารย์มีวิธีแนะนำยังไงคะอยากให้เขามองเราในแง่ดีที่เราทำได้ส่วนในแง่ไม่ดีที่เราทำไม่ได้ให้เขามองข้ามไปก่อนนะดีมากนะครับคือทุกคนมีความผิดพลาดประการแรกมันมีสองมุมนะถ้าคนอื่นมองมุมเราเนี่ยอันนี้เป็นมุมหนึ่งถ้าเราโทษทีถ้าเรามองมุมคนอื่นเราก็ควรมองเฉพาะในมุมดีอันนี้พี่น้องน่าจะทราบอยู่แล้วไม่ควรมองไปโฟกัสในมุมที่ไม่ดีของใครก็ตามนะฮะมองมุมดีเพื่อให้มุมดีตรงนั้นเนี่ยขยายนะฮะแต่ส่วนที่หากเราต้องการให้คนอื่นมองเราในมุมดีเราสามารถปฏิบัติได้แนวทางต่อไปนี้1เราก็เป็นคนดีในส่วนที่เราเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนดีแต่ไม่ทำความดีเพื่อเขาในส่วนไหนที่เราบกพร่องก็พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้น2ส่วนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของเราถ้าปกปิดได้จำเป็นต้องปกปิดไม่ใช่ว่าควรนะฮะจำเป็นต้องปกปิดอะไรก็ตามที่ไม่ดีของเราเนี่ยไม่ใช่เราบอกว่าเราจริงใจกับทุกคนเราบอกหมดความดีความชั่วทำความผิดต่ออัลเลาะห์ในรับหลังก็ความผิดต่ออัลเลาะห์เปิดเผยเท่ากันไม่ใช่สิ่งใดที่เป็นความผิดที่เรายังคงเลิกไม่ได้จำเป็นต้องปกปิดวาญิบถ้าเราปกปิดได้จำเป็นต้องปกปิดเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้ เสียชื่อเสียงของเราด้วยแล้วไม่เป็นการเปิดเผยความผิดที่อัลเลาะห์ได้ปกปิดให้กับเราด้วยนะครับ3คือดุอาที่เราจำเป็นต้องขออันนี้เป็นดุอาให้คนอื่นพูดถึงเราในสิ่งที่ดีเนี่ยดุอาแบบนี้ได้ต่างกับการโอ้อวดนะฮะมันไม่เหมือนกันการโอ้อวดนี่คือเราแสวงหาการยอมรับด้วยการมองหรือการพูดของคนอันนี้ไม่ได้แต่การแสวงหาการยอมรับจากอัลเลาะห์ให้ผู้คนยอมรับเราอันนี้ได้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยที่ได้ใช้วะจัลลิลิซานะซิดกินฟิลอาคิรินโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดให้ฉันถูกกล่าวถึงแบบดีในคำพูดของคนอื่นนบีอิบรอฮีมก็ได้รับดุอาบทนี้จริงนะฮะดังนั้นน่าจะเป็น
คำแนะนำเบื้องต้นนะครับที่พี่น้องสามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วคนที่มาโฟกัสในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงถ้ามันใช่นะฮะก็ปรับปรุงแต่ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราชี้แจงในสิ่งที่มันพอสมควรได้ก็ต้องชี้แจงเหมือนกับนบียูซุฟอันนี้ตัวอย่างนบียูซุฟวัสตะบะกัลบาวะกัดดัตกามีซะฮูมินดูบุรีวะอัลฟายาซัยดฮาลัดัลบาบกาลัตมาจะซาอุมันอารอดะบิอะห์ลิกะซูอันอิลลาอัยยุสญะนะเอาอะซาบุลอะลีมกาละฮิยารอวะดัตนีอันนัฟซีวิ่งหนีกันนบีซุบวิ่งหนีซุเลาะห์วิ่งตามไปที่ประตูเปิดประตูเสร็จเจอเจ้านายเจอสามีของเธออยู่ข้างหน้าเธอก็เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนคำพูดทันทีจะจัดการกับคนที่เจตนาไม่ดีกับครอบครัวท่านอย่างไรจะลงโทษหรือจับขังคุกดีเปลี่ยนเลยใช่ไหมนบีซุบนิ่งไหมฮะนบีซุบบอกว่านิ่งๆคนกล่าวหาท่านแล้วไม่ใช่จังหวะพูดก็ต้องพูดจังหวะที่นิ่งก็ต้องนิ่งมันก็ต้องดูความเหมาะสมนบีซุบช่วงนั้นเป็นไงฮะก็แหละกล่าวทันทีเธอต่างหากยั่วยวนฉันเห็นไหมฮะแสดงว่าจังหวะที่พูดก็ต้องพูดหมายถึงเราก็เช่นกันคนกล่าวถึงเราในเชิงไม่ดีถ้ามันถึงเวลาพูดก็ต้องพูดถ้าไม่ถึงเวลาพูดก็เงียบมันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับวัลลอฮุอะลัมจากข้อ9น้องถามว่าเราอยากให้คนในชมรมมุสลิมรักกันแต่เพื่อนๆชอบแบ่งแยกแต่กรุงเทพกับเด็ก3จังหวัดและอยู่กันเป็นกลุ่มๆไม่ไว้ใจกันเราควรทำยังไงดีคะมีคำถามที่2นะครับแยกกันเราก็ทำอะไรนะฮะอินอูรีดูอิลลันอิสลาฮามัสตะตออันนี้คำพูดของนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามจุดสำคัญและผมว่าควรจะเอาไปเป็นสโลแกนเนี่ยในชีวิตของเราบางคนเนี่ยหรือว่าหลายคนใช้แนวแบบไหนฮะถ้าฉันทำสิ่งใหญ่ไม่ได้สิ่งเล็กฉันก็ทิ้งแต่ที่ถูกต้องคืออะไรฮะสิ่งใหญ่ทำไม่ได้สิ่งเล็กก็ต้องไม่ทิ้งหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นทั้งหมดได้ในชมรมนะฮะแต่เราทำดีอะไรเล็กน้อยได้ไหมถ้าทำได้จงทำดีอะไรเล็กน้อยถ้าทำได้จงทำดูว่าไม่เห็นมีอะไรอย่าดูถูกความดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอย่าดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็คือหมายความว่าการที่ปรากฏตัวของเราอยู่อันนี้ได้เป็นคำถามของผู้หญิงหรือผู้ชายได้เป็นผู้หญิงนะครับการปรากฏตัวอยู่ของเราในชมรมมุสลิมสมมตินะฮะมันดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคนกลางคนกรุงเทพกับคนใต้ถ้ามันดีขึ้นนั่นก็คือแนวโน้มเป็นบวกนะฮะก็คือดีทำด้วยละแม้ว่ามันจะไม่ดีเวอร์ไม่ดีแบบดีมากอะไรไม่เอาแค่ดีนิดหน่อยก็ดีกว่าไม่มีนะฮะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพี่น้องเอาหลักการนี้ไปใช้นะฮะภาษาอังกฤษเรียก the law of increase น้องเคยได้ยินนะฮะเรียกกฎแห่งการเพิ่มพูนนี่ยังไงฮะเราไปอยู่ที่ไหนคนใดเราอยู่กับเพื่อนคนไหนเนี่ยเพื่อนคนนั้นต้องได้รับความดีอะไรกับเราจากเรากลับไปไม่ต้องเยอะก็ได้นิดหน่อยก็ได้แต่คบกับเราหรืออยู่กับเราต้องได้รับความดีจากเรากลับไปหรือเราอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์นั้นดีขึ้นไม่ต้องเยอะก็ได้เล็กน้อยก็ได้ให้เป็นสโลแกนตลอดชีวิตและนี่เป็นแนวของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอย่างท่านได้บอกว่าวะญะอะลานีมุบารอกันไอนามากุนอัลเลาะห์ได้ทําให้ฉันเป็นมุบารอกันแปลว่ามีความจำเริญอุลามาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของความดีหมายถึงนบีอีซาไปที่ไหนทุกคนต้องได้รับความดีในสถานการณ์ที่ท่านอยู่อันนี้ก็เป็นหลักที่มันไม่ได้ปฏิบัติยากแต่เพียงแค่ว่าเหมือนกับการลงทุนการลงทุนนี่คือจะทำยังไงรู้ยังไงกำไรขาดทุนกระแสเงินสดเป็นบวกตลอดแค่นั้นเองและเช่นเดียวกันเราเหมือนกันชีวิตเราก็คือการลงทุนอินนันอินซันลาฟิคุสมนุษย์ขาดทุนนอกจากใครครับคนลงทุนและกำไรคือไงฮะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยกระแสหรือว่าไม่ใช่กระแสคนที่นั่นอยู่ตรงนั้นเพื่อนเราครอบครัวเราหรือใครก็ตามต้องเป็นบวกเสมอบวกคือเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรก็บวกอย่าให้ลบเท่านั้นเองง่ายๆปรัชญาชีวิตนี่ของใครนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ท่านได้ปฏิบัตินะครับอีกคำถามก็คือถ้าอาจารย์ยิงคำถามมาไม่หยุดหนูควรทำอย่างไรคะอาจารย์จะไม่ฟังสิ่งที่เราพูดเหมือนอาจารย์จะพูดถึงอิสลามในทางลบๆให้คนในคลาสฟังเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้มาถึงอาจารย์ในห้องยิงคำถามมาไม่หยุดหรือเราก็คือการปฏิบัติ
ตัวให้เป็นความจริงในเป็นแบบมุสลิมนะให้เพื่อนหรือคนในคลาสเนี่ยประจักษ์อันนี้เนี่ยผมก็เคยมีพี่น้องบางท่านนะฮะที่ได้อยู่ในบริษัททำงานแล้วก็ร่วมกับมุสลิมอันนี้เรื่องจริงเขาเนี่ยฟังข่าวอะไรต่างๆเนี่ยไม่เชื่อเลยทำไมไม่เชื่อฮะเขาเห็นคนนี้อยู่เป็นตัวแทนของมุสลิมอยู่ฮะคือเป็นข่าวเนี่ยไม่จริงก็ฉันมีเพื่อนที่ดีๆแบบนี้อยู่มันเป็นไปได้ไงก่อการร้ายหรืออะไรก็ตามคือแค่คนเดียวเขาปรากฏตัวอยู่แล้วเขาปฏิบัติละหมาดสะอาดอยู่กับเพื่อนดีมีน้ำจิตน้ำใจเมตตาอะไรต่างๆมากมายช่วยเหลือคนแล้วคนมาบอกอิสลามมุมนั้นเนี่ยผมก็ว่าเอาแนวทางตรงนี้ไปปฏิบัติคือเราปฏิบัติเอาอิสลามปฏิบัติมากที่สุดเขาก็พูดไปฮะเหมือนกับที่บอกว่าคนจะมาโฆษณาบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่มีแต่เราก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยเราก็เห็นก็ขึ้นอยู่ทุกวันก็คุณก็พูดไปความจริงมันก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะแล้วคนจะเชื่อไหมฮะคนก็ไม่เชื่อถ้าเขาพูดไปอีกหน่อยนึงเขาก็จะคำพูดของเขาเองเนี่ยจะกลายเป็นด้อยค่าเพราะคุณมันชัดอยู่อะดวงอาทิตย์ชัดอยู่แบบนี้เนี่ยหรือว่าเราปฏิบัติตามหลักอิสลามชัดอยู่แบบนี้แล้วคนมากล่าวหาใครจะเสียหายครับคนกล่าวหาต่างหากนะครับแต่ประเด็นผมว่าน่าจะบางทีเราอาจจะโอกาสในการปฏิบัติอิสลามแบบเต็มที่เนี่ยมันอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรก็ต้องพยายามมากขึ้นนะครับอัลลอฮฺครับเชิญครับท่านพี่น้องมุสลิมค่ะสวัสดีคุณมารอมาตุลาบาร์กาตุเรียนอาจารย์สวัสดีจิตหมวดนะคะอาจารย์ละอิมและก็อาจารย์สดิกีนอับดุลบารีนะคะคำถามนะคะข้อแรกก็ขอเป็นคำถามตอนอยู่มหาลัยเคยได้ยินอาจารย์บอกว่าถ้าชนกลุ่มใดที่ไม่ได้รับการดะวะหรือว่าหลักคำสอนเกี่ยวข้องกับอิสลามเขาจะไม่ได้รับการอาซาบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่รู้จริงหรือเปล่าค่ะเช่นมนุษย์หรือว่าคนที่อยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอิสลามไม่ไปถึงเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับการถูกลงโทษอันนี้บาลาลัมนะคะขอเป็นคำถามอะค่ะคือถ้าคือในการไปถึงของอิสลามเนี่ยหลากหลายระดับถึงอิสลามนี่คือตั้งแต่การรู้ว่าอิสลามมีตัวตนอยู่จริงรู้ว่ามีกุรอานรู้ว่ามีคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่ามีการพูดถึงพระเจ้าอันนี้ก็คือความรู้ที่ระดับนึงที่ทุกคนในโลกนี้ผมเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่ชาวป่าชาวเขาเนี่ยก็น่าจะรู้ว่ามีศาสนาที่เรียกอิสลามอยู่มีศาสดาที่ชื่อว่ามุฮัมมัดอยู่นะฮะมีการพูดถึงกุรอานอันนี้ดังที่สุดคัมภีร์นะเวลาดังที่สุดคัมภีร์ก็คือคัมภีร์กุรอานน่าจะดังกว่าคัมภีร์อื่นๆนะครับหมายถึงมันไม่ใช่ว่าจะมาอวดว่าบอกเพราะเราเป็นมุสลิมไม่เพราะที่คนพูดถึงมากที่สุดแล้วก็คนท่องจำพูดเวลาผมพูดถึงการท่องจำคัมภีร์กุรอานมากที่สุดนะฮะดังนั้นนี่คือความรู้ระดับหนึ่งความรู้อีกระดับหนึ่งก็อาจจะรู้ลึกซึ้งขึ้นรู้จักอิสลามจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนะฮะจนกระทั่งรู้แบบเยอะที่สุดซึ่งการตัดสินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จุดนี้สำคัญมากก็คืออินินฮุกมุอิลลาลิลลาห์จุดนี้สำคัญจริงๆแล้วผมก็อยากฝากผมแล้วก็พี่น้องว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องตัดสินใครเพราะเราบอกอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์การตัดสินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซึ่งเราก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเนี่ยดีที่สุดวัลลอฮุยะฮ์กุมุลามุอักกิบะลิฮุกมิอัลลอฮ์ตัดสินแล้วไม่มีคอมเมนต์มุอักกิบะนี่แปลว่าคอมเมนต์คือมาแสดงความเห็นหลังจากนั้นน่ะเราลง Facebook ใช่มั้ยฮะความเห็นด้วยคนนี้เห็นด้วยคนนี้บอกไม่เห็นด้วยคนนึงบอกไม่เห็นด้วยกับการไม่เห็นด้วยอีกคนนึงบอกเห็นด้วยกับการมันก็ไปเรื่อยๆนึกออกไหมแต่อัลเลาะห์ตัดสินแล้วเนี่ยไม่มีการคอมเมนต์ซึ่งผมก็มองว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยรับอิสลามขนาดไหนเนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้ตัดสินแต่มองว่าหน้าที่เราต่างหากในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีสิทธิ์ในการรับอิสลามในขนาดไหนคนใกล้ย่อมมีสิทธิ์มากคนไกลออกไปก็ย่อมมีสิทธิ์ตามปริมาณคนไทยก็มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นนึกออกไหมฮะคนไทยเป็นพี่น้องของเราชาติเดียวกันภาษาเดียวกันเนี่ยย่อมมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นในการที่เราจะด่าวะนำเสนอแต่ไม่ใช่เชิงบังคับนะฮะส่วนคนที่ไกลออกไปก็ย่อมมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าถัดออกไปนะฮะแล้วก็การตัดสินของมีจริงว่าถ้าคนไม่รู้จักอิสลามเลยอย่างเช่นอาจจะเรียกว่าอาลุนฟัตรอกลุ่มช่วงที่ไม่มีนบีและรอซูลมาช่วงนั้นหรืออันนี้คือช่วงเวลาใช่ไหมฮะเช่นในการเพลสหรือสถานที่ทั้งไทม์ทั้งเพลสช่วงเวลานั้นไม่มีรอซูลมาก็ยกเว้นเราจะมีวิธีการสอบสวนต่างหากและมีสถานที่เหมือนกันชาวป่าชาวเขาอาจจะมีจริง
ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับศาสดารอซูลเนี่ยไปถึงเลยกุรอานไม่รู้จักเป็นไปได้นี่ก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราก็จะตัดสินเขานะฮะแต่ผมมองว่าสำคัญที่สุดคือการกลับมามองเราเนี่ยตัวเราเองแล้วก็รวมถึงคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับสารจากเราเนี่ยใครบ้างและผมมองว่าเรายังมีสนามอีกใหญ่ในการที่จะแนะนำอิสลามให้คนรู้จักแล้วก็มันมีหลายรูปแบบนะฮะอยากจะฝากไว้อย่างบางเครื่องมือเนี่ยสามารถที่จะทรงพลังการด่าวะผมเคยพูดในหัวข้อหนึ่งนะฮะว่าด่าวะด้วยการเป็นอันนี้พูดกับนักศึกษาด่าวะด้วยการเป็นบางทีเนี่ยอาจจะสำคัญกว่ามีด่าวะด้วยการพูดอันนี้ก็ดีทั้งหมดนะฮะเราไม่ดูถูกส่วนหนึ่งส่วนใดดาวะด้วยการพูดดาวะด้วยการทำแต่ผมว่าดาวะด้วยการเป็นอย่างขออ้างอิงไปถึงอาจารย์ดร.สวนีจิตหมวนนะฮะก็ส่วนหนึ่งจากการเป็นนึกออกไหมฮะการเป็นใครบางคนในสังคมมันเป็นการดาวะเพราะคำพูดของสมมติว่าแพทย์ที่มีชื่อเสียงพูดเรื่องสุขภาพแบบท่านนบีหรือสุขภาพแบบอิสลามิกอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีมุมที่สามารถนำเอาไปอ้างอิงได้มากขึ้นนะฮะแม้ทุกคนจะมีสิทธิ์ในการที่จะนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายก็ตามนะฮะแต่ว่าผมมองว่าด่าวะด้วยกันเป็นอะไรบางอย่างหรือเป็นใครบางคนเป็นซัมโบดี้ในสังคมเนี่ยก็สำคัญและการด่าวะของเราเอาไปแค่ว่าการแต่งกายอย่างเงี้ยสมมติแพทย์มุสลิมคุมหิญาบของแพทย์หรือว่าหมอที่ไว้คราวอย่างคุณหมอซอแล้งเงี้ยนะแค่การไว้คราวนี้ก็ด่าวะแล้วในการเป็นแล้วไงนึกออกไหมฮะหรือว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในศาสนาเขาเป็นอย่างเดียวเนี่ยคนก็พร้อมจะเข้ามาหรือเป็นดาราคนดังดาราที่นี้ไม่ได้เป็นต้องดาราไม่ดีอย่างเสมอไปนะฮะเป็นคนที่เขายอมรับในสังคมนี่คือดาวะด้วยกันเป็นผมว่ามันก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการดาวะดังนั้นการที่เราเอาใจใส่กับสายวิชาชีพบางวิชาชีพเป็นพิเศษแต่เรามีอิสลามิกในทุกคนที่เป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็เด่นในวิชาชีพนั้นคนก็พร้อมจะยื่นไมค์มาให้เราพูดหรือแสดงความคิดเห็นหรือว่ายิ่งมีอำนาจด้วยมันก็ยิ่งเกิดประโยชน์ใหญ่ในหลวงร.9ที่ท่านเอาใจใส่เรื่องนี้มากไม่สามารถที่หลวงพ่อไม่สามารถจะให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่คนที่จะมาปกครองแผ่นดินต้องเป็นคนดีเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ15นาทีจะเข้าเวลาดูนะครับเราจะให้ซักถามกันได้ในช่วงนี้นะครับจนกว่าเสียงอาซานจะดังนะครับเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นนี่ก็จะเป็นการยุตินะครับในการซักถามในช่วงนี้นะครับอย่างนั้นก็ถ้ากระชับได้รบกวนให้พี่น้องกระชับนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะครับคือสอนทางด้านจิตวิทยาสังคมครับแล้วก็มาฟังตรงหัวข้อนี้ก็เลยได้คิดว่าคืออาจารย์เนี่ยได้ค้นคว้าหัวข้อสรุปเป็น12หลักการเนี่ยจากอัลกุรอานกับอะฮะดีษแต่ว่านักวิชาการทางยุโรปเนี่ยนะที่เราไปเอาของเขามาเนี่ยก็พูดไม่แตกต่างกันแสดงว่าเขาเอาของเราไปเพราะเราเกิดก่อนค่ะตอนนี้มีหลักการที่สำคัญอันนึงที่ทางฝรั่งเขาพูดว่าถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยเห็นไปทางเดียวกับเราหรือไม่เหมือนอย่างเมื่อกี้สมาชิกท่านหนึ่งถามว่าจะไปพูดกับมุสลิมด้วยกันอะไรอย่างนี้กับพูดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะคะหลักการเขาบอกว่าถ้าไปพูดกับคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเลยเนี่ยเราต้องไปฟังเขาก่อนแต่ถ้าไปพูดกับคนที่เขาเห็นตรงกับเราแล้วเนี่ยเราเอาความรู้ไปเติมให้เขานะคะมีหน้าที่ไปเติมให้เขาแต่ถ้าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเราไปฟังเขา
ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสหลายครั้งที่จริงแล้วเป็นคนสอนวิชาจิตวิทยาแล้วก็สอนทางด้านการวิจัยแต่ก็จะมีหลายโอกาสที่ได้สอนนักศึกษาในกลุ่มใหญ่ๆที่ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่เกี่ยวกับให้รู้จักอิสลามนะคะก็ใช้วิธีการว่าไม่ได้ไปถึงก็ขึ้นเลคเชอร์อะไรก็ไปคุยกับเขาว่าใครมีเพื่อนเป็นอิสลามบ้างก็แทบจะน้อยมากใครอะไรเนี่ยนะคะคือจะบอกว่ามันความรัศมีของอิสลามไม่ค่อยจะสว่างไสวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าไหร่นะคะก็แต่ก็อย่างพอถึงคือก็ให้เขามีคำถามก็หลายคำถามมีคำถามยอดฮิตคือทำไมผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนนะคะก็เป็นโอกาสดีเลยที่จะคือก็จะตอบคำถามโดยหลักการของอิสลามไปเรื่อยๆแต่มีอยู่อีกคำถามหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าเขาจะถามคำถามนี้คือทำไมหลังนายวันวันเนี่ยคนถึงเข้ามุสลิมกันมากอันนี้รู้สึกเข้าเป้าเราเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนค่ะแต่คำถามที่อยากถามท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าเราจะต้องดะวะแล้วเนี่ยอาจจะมีคำถามหนึ่งที่ถามเราว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาทำไมครับตัวเองเนี้ยอ่านพยายามอ่านในกุรอานนะคะก็เจอว่าตอนที่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่อัลเลาะห์สร้างบอกว่าสร้างอาดัมแล้วให้อิบลิสสุญูดต่ออาดัมก่อนหน้านั้นก็บอกให้มลาอิกะห์มลาอิกะห์ก็บอกว่าพอดีแอร์มันเป่าหัวเย็นเย็นค่ะก็ว่ามลาอิกะห์ก็เหมือนกับแย้งว่าสร้างอีกหรือให้มาก่อเรื่องเดือดร้อนความเสียหายบนหน้าแผ่นดินอีกหรืออ่านมาถึงตรงนี้คิดว่าต้องมีเรานี่ไม่ใช่มนุษย์ยุคแรกแน่เลยใช่ฮะต้องมีมนุษย์ยุคอื่นๆมานะคะก็โอเคก็เก็บเอาไว้แล้วก็ตั้งคำถามว่าตรงไหนที่อัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์ตอบกับมลาอิกะห์บอกว่าเรารู้สู่เจ้าไม่รู้นะที่เราสร้างเนี่ยสู่เจ้าไม่รู้ครับแล้วก็มาเจออีกอายะห์นึงที่บอกว่าสร้างมามนุษย์และยินเนี่ยเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์ตอนนี้ยังไม่มีอายะห์อื่นจะได้จะถามอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นทางด้านนี้โดยศึกษาทางนี้โดยตรงว่าจุดมุ่งหมายที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่ออะไรเพราะนี้เป็นอาจจะเป็นประโยคแรกหรือคำถามแรกที่คนที่สนใจเนี่ยเขาอยากจะให้เราตอบครับค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับบิสมิลลาห์อายะที่อาจารย์ได้นำเสนอมาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนนะครับสองอายะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์และอัซซาริยาตหนึ่งก็คือที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเป็นตัวแทนของพระองค์ในการสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้มลาอิกะห์ก็ถามว่าพระองค์จะให้ผู้มาสร้างความเสื่อมเสียมาหลังเลือดกันบนโลกนี้อย่างนั้นหรือเราบอกข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้และหนึ่งในความรู้ที่อัลลอฮ์ได้สอนกับบรรดามลาอิกะห์ก็คืออัลลอฮ์สอนความรู้ดังกล่าวกับอาดัมอะลัยฮิสสลามนะฮะแล้วก็อวดถามมลาอิกะห์ว่าไหนจงบอกข้าสิว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยคืออะไรมลาอิกะห์บอกตอบไม่ได้อัลลอฮ์สามารถที่จะบอกมาเลกาโดยตรงว่าความรู้ดังกล่าวคืออะไรแต่เราบอกไหมครับเราไม่ได้บอกแต่เราบอกว่าอาดัมอัมบิฮุมบิอัสมาอิฮิมจงบอกพวกเขาไปสิแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้วิธีการบอกโดยตรงกับมาเลกาว่าความรู้ดังกล่าวคืออะไรแต่ให้อาดัมบอกฮิกมะตรงนี้ก็คือเพื่อมาเลกาจะได้รู้ว่าอาดัมมีคุณสมบัติเพียงพอในการดูแลบริหารจัดการโลกนี้นั่นแสดงว่าเป็นจุดเด่นของมนุษย์นี่ผมเสริมเล็กน้อยนะครับว่าในการมนุษย์อยู่บนโลกนี้เนี่ยเพื่อจุดเด่นของมนุษย์ในการสร้างสรรค์โลกนี้คือด้านความรู้และสองก็คือด้านเตาบะอันนี้โดยสรุปนะการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นจุดเด่นของมนุษย์ซึ่งบรรดามลาอิกะห์ไม่มีนะฮะแล้วก็สองก็คืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออะไรนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรสร้างมนุษย์มาเพื่อ
ให้มนุษย์ได้รับการตอบแทนตามที่พวกเขาเนี่ยได้กระทำและเราจะได้แสดงความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยที่มีต่อมนุษย์หนึ่งเลยนะฮะถามว่าเราเกิดมาทุกคนที่เกิดมาเนี่ยชอบการมีชีวิตอยู่ไหมถ้าถามแบบนี้ทุกคนไม่มีปฏิเสธถูกไหมฮะว่าชอบชีวิตยกเว้นคนที่อาจจะประสบปัญหากับชีวิตมีความทุกข์ยากต่างๆแสดงว่าทุกคนเนี่ยชอบชีวิตและก็ธรรมชาติเดียวกันก็คือชอบที่จะได้รับการตอบแทนด้วยกับสวรรค์แล้วก็ไม่ชอบที่จะได้รับการตอบแทนด้วยกับนรกคือไม่ชอบพอพูดถึงสวรรค์เนี่ยอยากเป็นชาวสวรรค์พูดถึงนรกไม่อยากเป็นนรกคนมาว่าเราเป็นชาวนรกเราไม่ชอบไม่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถูกไหมฮะแต่เราไม่ชอบว่าบอกว่าเป็นชาวนรกนั้นแสดงว่าที่เราสร้างมาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะให้มนุษย์เกิดมาแล้วก็มีความสุขอยู่ในสวรรค์ทันทีเลยได้แต่ความสุขดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์นอกจากต้องผ่านบททดสอบเนื่องจากมนุษย์ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และเป็นคนที่กลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่แท้จริงเหมาะสมในการที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกหน้าเราจึงสร้างสวรรค์และสร้างนรกมามนุษย์ที่ผ่านการทดสอบแล้วผ่านการเป็นคนดีกระบวนการได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์และมนุษย์ที่ทำความชั่วได้ลงนรกด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์คำถามว่าอัลลอฮ์สามารถจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่บนสวรรค์เลยทีเดียวได้ไหมฮะได้แต่ด้วยฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ทำไมฮะนบีอาดัมเนี่ยช่วงแรกท่านอยู่ในสวรรค์ถูกไหมฮะนบีอาดัมอยู่ในสวรรค์ขณะเดียวกันทำไมอัลลอฮ์ให้ลงมาก่อนเพราะเนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกันหนึ่งก็คือเพื่อเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์มันนี้บอกไปแล้วสองก็คือเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้คนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นคนดีเท่านั้นเพราะช่วงแรกเนี่ยอิบลิสอยู่ในสวรรค์เหมือนกันแต่เราจะเอาอิบลิสออกมาไงฮะเขาทำความดีเอาเราก็ต้องกำหนดบททดสอบมาซึ่งบททดสอบที่อาจารย์ได้ยกสักครู่นะฮะว่าให้อิบลิสอุสยูดูลีอาดัมสยูต่ออาดัมบททดสอบแรกเกิดมาพร้อมกับมนุษย์มาลิกาทั้งหมดสุยูดอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสที่ปฏิเสธดังนั้นเนี่ยเราจึงขับไล่อิบลิสแต่อิบลิสขออุลามาบอกว่าเนื่องจากความดีนี่ความยุติธรรมของเราไงความดีที่อิบลิสมีอยู่เนี่ยดูอาของอิบลิสเนี่ยได้รับการตอบรับว่าให้สิทธิ์ในการที่จะได้อยู่ในโลกนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์พอขอแล้วขอล่อลวงลูกหลานอาดัมอัลเลาะห์ก็ให้แล้วก็มีฮิกมะห์อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันอิบลิสล่อลวงอาดัมพระนางฮาวะลงมาอยู่บนโลกนี้และนี่เป็นการออกมาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมนุษย์และทดสอบบนโลกนี้พร้อมกันเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้กลับเข้าไปในสวรรค์เราสามารถสร้างมนุษย์อยู่ในสวรรค์ทีเดียวได้แต่อิบลิสเราสร้างมาก่อนอิบลิสซึ่งไม่พอใจในมนุษย์และเป็นคนไม่ดีมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในซึ่งเราต้องการที่จะขัดเกลาคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเฉพาะคนดีเท่านั้นเราต้องการให้คนที่เข้าสวรรค์เนี่ยเฉพาะคนดีเท่านั้นถ้าคนไม่ดีแบบแย่ที่สุดไม่เข้าสวรรค์เลยหรือถ้าคนที่มีดีมีไม่ดีอาจจะลงนรกก่อนแล้วเข้าสวรรค์ในที่สุดแสดงว่าเราต้องการให้สวรรค์มีเฉพาะคนดีนบีอาดัมเข้าไปในครั้งแรกเนี่ยทำไมท่านถึงออกมาครับก็ฮิกมะห์หนึ่งก็คือเพื่อเป็นการคัดกรองว่าลูกหลานของท่านที่จะได้เข้าหลังจากนั้นเนี่ยเฉพาะคนดีและเป็นการนำอิบลิสออกมาด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมฮะพออิบลิสออกมาเนื่องจากอาดัมออกมาแล้วคำถามว่าเอ้าแล้วทำไมคนและส่วนคนที่ไม่ดีล่ะเราลงโทษเขาการที่เราลงโทษเนี่ยถ้ามองในมุมของคนที่ถูกลงโทษนะฮะเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮ์เพราะเนื่องจากเขาเนี่ยเลือกเองเลือกปฏิเสธอัลลอฮ์เรื่องปฏิเสธความดีที่เราเตรียมไว้ให้ที่จะเพิ่มพูนให้ในโลกน่ะเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ให้ไหมครับบังคับไหมที่นำเสนอตอนต้นรายการก็คือคนปฏิเสธสวรรค์อัลเลาะห์สัญญาว่าสวรรค์ทำดีต่ออัลเลาะห์ได้รับความดีในโลกนี้ได้รับความดีในโลกหน้ามนุษย์ปฏิเสธก็เลยเหมาะสมที่เขาจะได้รับการลงโทษของอัลเลาะห์ในมุมผู้ปฏิเสธก็คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์แต่ในมุมผู้ศรัทธาการได้เข้าสวรรค์ในขณะที่มีนรกอยู่จริงเขาจะได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์เนี่ย2ต่ออัลเลาะห์บอกฟามันซุฮซิฮาอานินนารวะอุดคิลัลญันนะตะฟะกอดฟาซใครก็ตามถูกปกป้องให้พ้นจากนรกและถูกนำเข้าไปในสวรรค์ฟากอดฟาสเขาประสบความสำเร็จชัยชนะแสดงว่าผู้ศรัทธาที่ชัยชนะอย่างแท้จริงคือใครครับคือคนที่รอดจากนรกและคนที่ได้เข้าสวรรค์การที่เราเกิดมาถ้าได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวชนะแต่ไม่เต็มเม็ดอัลเลาะห์ก็เลยต้องการให้เราชนะแบบเต็มที่คือรอดจากนรกด้วย
ก็แสดงว่าต้องมีนรกจริงและต้องมีคนที่ได้รับการลงโทษจริงนั้นผู้ศรัทธาที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยก็คือเพื่อเราจะได้เห็นถึงความโปรดปรานอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ที่ไม่เพียงให้เราเข้าสวรรค์อย่างเดียวแต่ให้เราเนี่ยได้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยเช่นเดียวกันและส่วนคนที่เป็นชาวนรกเป็นไงฮะก็คือเขาเลือกด้วยกับตัวเขาเองแล้วก็เข้าสวรรค์ในครั้งที่สองไม่มีอิบลิสไม่มีคนที่จะมาอิจฉาไม่มีคนที่จะมาริษยาเราก็เหมือนกับคนที่คือความโปรดปรานในบางทีนะฮะโทษทีอย่างคนบางคนบอกว่าฉันต้องการอะไรถ้าถามคนปกตินะฮะต้องการทรัพย์สินต้องการอำนาจต้องการชื่อเสียงต้องการนั่นเนี่ยแต่ถ้าผมให้พี่น้องถามคนหนึ่งน่าจะเป็นคำตอบเดียวคนป่วยที่นอนอยู่ที่เตียงไม่สบายถามว่าท่านต้องการอะไรผมว่าคำตอบหนึ่งที่เขาจะคำตอบนี่เป็นคำตอบเดียวคือคนป่วยต้องการหายป่วยหมายถึงว่าต้องการเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปเท่านั้นเองถูกไหมฮะนั้นเช่นเดียวกันถ้าถามชาวนรกหรือไม่ต้องถามนรกถามผมเข้าไปในอบรมในเรือนจำนะฮะพี่น้องในเรือนจำคำถามศาสนาเนี่ยเขามีแต่ว่าคำถามหนึ่งที่เยอะที่สุดฮิตก็คือพระราชทานอภัยโทษเมื่อไหร่คำถามเยอะมากอาจารย์ได้ข่าวยังวันนั้นจะออกหรือเปล่าก็แสดงว่าจุดที่เขาจะรับจุดสำคัญก็คือการได้รับอภัยโทษเช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยก็คือวัลลอฮุอะลัมที่อัลลอฮ์สร้างมามนุษย์มานะฮะอยู่บนโลกนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะตอบแทนมนุษย์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วทำไมต้องมีนรกด้วยก็จะเป็นอีกความโปรดปรานการมีนรกสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นความโปรดปรานทำไมฮะผู้ศรัทธาจะได้กลัวออกห่างไกลจากความผิดทำความดีมากแล้วก็ในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันอัลเลาะห์บอกฟามันซุฮซิฮาอานินนารใครถูกปกป้องให้พ้นจากนรกและได้เข้าสวรรค์เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือมุมที่ผมวินิจฉัยนะครับว่าอัลเลาะห์อาลัมและเป็นมุมที่ประกอบกับกระบวนการหลักฐานแล้วก็กุรอานซุนนะห์รวมถึงทัศนะของอุลามะห์ที่รองรับเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายสำหรับคำถามนี้นะครับก็คือก็กลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ฮะว่าลายุสอะลูอัมมายัฟอะลูวะฮุมยุสอะลูนอัลเลาะห์ไม่ถูกถามในสิ่งที่พระองค์ทำแต่พวกเขาจะถูกสอบถามตั้งหากมันก็เหมือนกับว่าโอเคอัลเลาะห์สร้างเรามาเราอาจจะความวินิจฉัยได้ว่าอัลเลาะห์สร้างมาเพราะอะไรอัลเลาะห์บอกโดยตรงแต่ว่าวัลลอฮุอาลัมข้อมูลที่แท้จริงกลับไปหาอัลเลาะห์ขณะเดียวกันก็เหมือนกับที่ว่าเราเกิดมาทำไมฉันต้องเป็นคนไทยเราก็อาจจะให้ความหมายได้อ๋อเพราะว่าฉันจะไม่ได้มาอยู่กับพี่น้องชาวไทยจะได้มีแม่คนนี้หรือว่าทำไมต้องเกิดกับพ่อแม่พ่อฉันคนนี้ทำไมแม่ฉันคนนี้ทำไมพ่อฉันดีทำไมอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็อาจจะสามารถตั้งคำถามได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงอำนาจที่แท้จริงของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีสิทธิ์ในการที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครก็เป็นอำนาจที่แท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์มีคำถามอันนึงนะครับเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์จะแปลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อว่ามุสลิมและคนต่างศาสนาจะเข้าใจอันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์ก็เป็นโครงการที่ผมแปลแต่ว่าแปลในส่วนอาจจะบรรดาผู้รู้เขาได้แปลในการแปลกุรอานภาษาไทยเนี่ยก็เยอะมากเนี่ยนะครับขอบคุณท่านเหล่านั้นทีนี้ผมก็เลยมองว่าส่วนไหนที่มันเพิ่มเติมได้ที่ผมทำมาเนี่ย2ยุซยุซ29ยุซ30นะฮะก็คือกุรอานแบบคำต่อคำแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ผมมองว่าถ้าจะทำเนี่ยก็คือน่าจะเพิ่มเติมจากผู้รู้ที่เขาเคยทำมาก่อนนะครับว่าเราขอรับแต่ก็มีโครงการขอบคุณมากครับขออนุญาตสั้นๆนะครับก็คือจากปัญหาที่มีถามเมื่อกี้เรื่องการแบ่งแยกของนักศึกษานะครับระหว่างแต่ละภาคนะครับขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เนี่ยตอนที่ผมเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเรียนปอตีอยู่2ที่นะครับไม่พบปัญหานี้เลยนะครับไม่พบปัญหาเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างภาคมออะไรต้นทีฮะมอเกษตรศาสตร์กับพระจอมเกล้าราชกระบังมาชอนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราใช่ครับตอนสั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องของภาคนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานปัญหาเรื่องคณะเก่าคณะใหม่ไม่มีนะครับมาชอปัญหาเรื่องของพระจอมเกล้าราชกระบังเนี่ยมันจะมีเด็กจบม.6กับเด็กจบปวสมาเรียนครับคือเด็กต่อเนื่องไม่มีปัญหาเรื่องเด็กม.6กับเด็กปตรีต่อเนื่องนะครับเลยนะครับผมสรุปอยู่3ได้3ข้อข้อที่1นะครับเอาเรื่องภาคก่อนนะครับหลักการคือแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนี่คือหลักการที่ใช้นะครับข้อที่1เลยเนี่ย
ภาษาที่ใช้ในชมรมเนี่ยจะไม่มีภาษาอื่นนอกจากภาษากลางนะครับโอเคเราไม่ได้ห้ามพูดภาษามาลายูหรือภาษาใต้แต่ว่าถ้ามีคนอื่นอยู่ในชมรมเนี่ยอ๋อดีมากดีมากห้ามพูดภาษาอื่นยกเว้นภาษากลางดีมากครับดีมากอันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับจะต้องมีการคุยกันก่อนในตอนที่เข้ามาตอนปีหนึ่งเลยกับรุ่นพี่นะครับว่าจะต้องเราจะไม่มีการแบ่งแยกภาคต่างๆนะครับคนที่มาจากทุกอย่างต้องรวมกันนะครับแล้วก็ที่สามเนี่ยขอให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเนี่ยที่เป็นการคละกันระหว่างแยกชายอีกนะครับคละกันระหว่างคนแต่ละภาคเนี่ยด้วยกันนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยจะต้องเคลียร์กันก่อนว่าเราจะเอาแนวทางนี้นะจะไม่มีการพูดอย่างนี้นะครับผมเสนออันนี้คือวิธีการที่สรุปถ้าได้สรุปให้น้องเขาได้ไหมฮะใครถามเมื่อกี้ถ้าสรุปเป็นข้อผมว่าดีมากมีอยู่3ข้อทั้ง3ข้อนะเดี๋ยวเพื่อใครน้องคนไหนน้องที่ถามมานะเดี๋ยวให้บางมาลิกได้สรุปเป็นข้อให้น้องแล้วก็เอาไปให้รุ่นพี่เนี่ยช่วยเอาไปปฏิบัติดีมากนะฮะแล้วก็ตรงหลักการด้วยการพูดภาษาเดียวกันเนี่ยหลักการอิสลามก็มีพูดเหมือนกับกระซิบอ่ะเราอยู่กัน5คนเนี่ยกระซิบกัน2คนเนี่ยไม่ได้ซึ่งภาษาคนละภาษาเนี่ยก็คือการกระซิบนี่แหละกระซิบแบบดังทราบไหมครับว่าผมเนี่ยอายุ18เนี่ยผมเข้าชมรมอายุ18 17ต่อ18เนี่ย18ตอนต่อ19เนี่ยผมถึงเพิ่งจะรู้ว่า3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพูดภาษามาลายูกันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยทั้งที่เข้าชมรมมาแล้วปีนึงแปลว่าคนที่นั่นเนี่ยไม่พูดกันเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาพูดภาษาอะไรกันตอนได้ยินเนี่ยคือมันสลายเขาเรียกว่าสลายกำแพงออกไปทั้งหมดเลยครับอันนี้คือสำคัญก็ต้องอาจจะเอาปรับไปใช้นะเพราะว่ามันก็ของมหาลัยน้องเนี่ยเขาพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับ3ข้อเดี๋ยวฝากบอมมาลิกให้น้องขอบคุณมากครับจากมุลลาคารมัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนะมุฮัมมัด